วิจัยอาวุโสค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านด้วยค่ะขอบพระคุณค่ะครับสวัสดีครับท่านแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับในส่วนของการสาธิตระบบมูกนะครับขออนุญาตเรียกมูกจะได้เริ่มคุ้นเคยกันนะครับในส่วนของระบบมูกเราเองเนี่ยจะมีโซนจะมีสาธิตแล้วก็เดโมด้วยนะครับที่โซนนิทรรศการนะครับไม่ทราบว่าเมื่อช่วงเช้าอาจจะมีท่านผู้มีเกียรติบางท่านเนี่ยได้มีโอกาสได้ไปเยี่ยมชมแล้วนะครับแล้วอาจจะมีข้อแนะนำซักถามอะไรไปที่บูธนิทรรศการได้เลยนะครับแล้วก็สำหรับท่านที่ยังไม่ได้มีโอกาสได้ชมนะฮะก็ถือโอกาสในช่วงก่อนเริ่มการเสวนาเนี่ยสาธิตระบบระยะเวลาประมาณ 10-15 นาทีนะครับเพื่อที่จะให้เห็นว่าตัวระบบที่ทางศูนย์วิจัยของเราเนี่ยได้พัฒนาเนี่ยมีความก้าวหน้ายังไงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับต้องขออนุญาตเรียนก่อนว่าตัวระบบเนี่ยยังอยู่ในช่วงที่กำลังพัฒนาอยู่นะครับเพราะฉะนั้นในกรณีถ้าหากท่านมีคำแนะนำหรือข้อที่จะแนะนำให้เราพัฒนานะครับก็ยังอยู่ในช่วงที่เรารับคอมเมนต์แล้วก็สามารถที่จะเอามาพัฒนาปรับปรุงให้ระบบเนี้ยดียิ่งขึ้นได้ด้วยนะครับจริงต้องขอย้อนไปนิดนึงครับเนื่องจากว่าตัวระบบมูกเราเนี่ยนะฮะเราเริ่มต้นโดยการใช้พัฒนา Open Source ซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งที่ชื่อว่า OpenSX นะครับไม่ทราบว่ามีใครเคยได้เข้าไปเรียนที่ sx.org มีบ้างไหมครับ SX เนี่ยนะฮะก็จะเป็นตัวเว็บไซต์ที่เป็นมูกที่ได้รับความนิยมมากนะครับเป็นความร่วมมือจาก4มหาวิทยาลัยหลักในอเมริกานะครับซึ่งปัจจุบันเนี่ยมีเครือข่ายทั้งในอเมริกาแล้วก็ทั้งทุกทวีปเลยไม่ว่าจะเป็นยุโรปหรือเอเชียนะครับแล้วก็เป็นมูกเดียวที่เป็น Open Source นะครับในแง่ของทางศูนย์ Nextech เราก็มองว่าการที่พัฒนาต่อยอดก็คงเป็นสิ่งที่เราเชี่ยวชาญและเราสามารถที่จะพัฒนาต่อยอดแล้วก็คืนตัวสิ่งที่เราพัฒนาเนี่ยให้กับตัวคอมมูนิตี้ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นขออนุญาตเริ่มก่อนว่าตัวที่เราเอามาพัฒนาเป็นคอเนี่ยก็คือตัว sx.org นะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากท่านไหนสนใจอยากจะไปเรียนที่นี่ก็ได้นะครับเป็นจุดเริ่มต้นนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพัฒนานะครับเราก็พยายามที่จะปรับเปลี่ยนเพราะว่าตัว sx.org เองเนี่ยสำหรับบริบทของคนไทยเองก็อาจจะมองว่าอาจจะยากเข้าใจยากอยู่นะครับเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราทำโดยเฉพาะกับโครงการเฉลิมพระเกียรติด้วยเนี่ยเพื่อที่จะให้กลุ่ม target ของเราก็คือกลุ่มที่เป็นครูแล้วก็นักเรียนนะครับในการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับให้ใช้เพราะฉะนั้นเราก็ต้องมีการปรับปรุงหน้าตาแล้วก็ user interface ทั้งหมดเพื่อที่จะให้มันง่ายขึ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นวิวัฒนาการเล็กๆนะครับแล้วก็ล่าสุดเนี่ยก็คือได้ปรับเปลี่ยนหน้าตาแล้วสำหรับท่านที่เคยใช้ SX มาเนี่ยถ้ามาเห็นตัวระบบเรานะครับอาจจะเริ่มมีคำถามแล้วมันใช่หรือเปล่านะครับถ้าหากท่านไหนสนใจนะครับก็รบกวนไปที่เว็บไซต์ได้เลยนะครับ mooc.learn.in.th นะครับสมมุตินะครับตอนนี้ผมจะสาธิตออกเป็น2ส่วนนะครับคือส่วนแรกเนี่ยคือส่วนของผู้เรียนนะครับคือส่วนของผู้เรียนเนี่ยในส่วนที่การปฏิสัมพันธ์กับตัวระบบเองเนี่ยไม่มีอะไรมากเลยก็คือลงทะเบียนเป็นยูสเซอร์ของระบบนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเลือกวิชาที่ตัวเองอยากเรียนถ้าไม่รู้ก็สามารถค้นหาได้นะครับเนี่ยฮะเราก็จะมีวิชาอยู่ค่อนข้างเยอะตอนนี้เริ่มเยอะแล้วแล้วก็ในอนาคตใกล้ๆเนี่ยนะครับเราก็จะมีพันธมิตรที่เอาตัววิชาที่เป็นองค์ความรู้เนี่ยหลากหลายเนี่ยเข้ามาใส่นะครับเพราะฉะนั้นในฐานะของผู้เรียนเองก็คือหลังจากที่เป็นสมาชิกของระบบแล้วก็คือเลือกเข้าไปเรียนนะครับว่าอยากเรียนวิชาอะไรแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องดูด้วยว่าเจ้าของวิชานั้นเปิดให้มีการลงทะเบียนหรือเปล่านะครับบางวิชาอาจจะมีเงื่อนไขเวลาเข้ามาเกี่ยวข้องนะครับหลังจากนั้นก็สามารถที่จะคลิกเดี๋ยวผมยกตัวอย่างตัววิชาที่ยังไม่เคยเนี่ยฮะก็จะมีถ้าในกรณีที่เป็นวิชาที่เปิดเรียนอยู่แล้วนะครับก็คลิกเข้าร่วมได้เลยสำหรับวิชาที่สามารถเข้าไปเรียนได้นะครับก็จะหลังจากที่
เราเข้าร่วมแล้วเนี่ยก็คือเข้าไปเรียนได้เลยแต่ก่อนที่จะเข้าเรียนนะครับดูที่หน้าแรกก่อนนะครับก็จะมีโอเวอร์วิวที่เป็นวิดีโอสั้นๆนะครับที่แนะนำตัวหลักสูตรนะครับหลังจากนั้นเนี่ยก็จะมีรายละเอียดของหลักสูตรว่าวิชานี้เป็นวิชาเกี่ยวกับอะไรนะครับแล้วก็สิ่งที่เราทำเพิ่มเข้ามาก็คืออันนี้คือเป็นม็อกอัพอยู่นะครับก็คือหลังจากที่เรียนแล้วเนี่ยเราจะเห็นได้ว่าในวิชาเรียนนี้มีผู้เข้าเรียนทั้งหมดไปแล้วกี่ท่านนะครับแล้วก็มีแรงกิ้งคะแนนในการเรียนเนี่ยเป็นยังไงซึ่งจะเห็นข้อมูลที่หน้าแรกเลยนะครับหลังจากนั้นนะครับเข้าเรียนเนี่ยถ้าหากท่านที่เคยใช้ SX มาก่อนเนี่ยก็จะเริ่มคุ้นเคยกับตัวหน้าตานะครับก็คือหน้าตาตอนนี้ยังเป็นตัว SX อยู่นะครับลักษณะการเรียนเนี่ยจะมีเมนูทางด้านซ้ายมือที่เป็นเมนูหลักนะครับจะมีในลักษณะที่เป็นถ้าทางศัพท์เทคนิคก็เรียกว่าเซกชันนะครับแล้วก็ย่อยมาเป็นซับเซกชันนะครับพอซับเซกชันเสร็จแล้วเนี่ยในส่วนที่เป็นจอใหญ่เนี่ยนะฮะก็จะเป็นส่วนที่เป็นเนื้อหาซึ่งจะมียูนิตนะครับมีเท่านี้เองก็คือคลิกเลือกเรียนจะเรียนแบบเรียงลำดับหรือเรียนแบบเลือกหน่วยหรือว่ายูนิตที่ตัวเองสนใจก็ได้นะครับโดยลักษณะของเนื้อหาส่วนใหญ่นะครับที่ระบบมีเนี่ยจะนำเสนอด้วยวิดีโอเป็นหลักแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยมีได้ทุกรูปแบบเลยไม่ว่าจะเป็นอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับก็คือเป็นคอนเทนต์ที่มาจากตัว YouTube นะครับอาจจะมีแบบทดสอบอาจจะมีส่วนที่เป็นอีบุ๊กให้ดาวน์โหลดอย่างนี้ก็ได้นะครับอันนี้คือตัวอย่างของบทเรียนนะครับแล้วก็ยังมีส่วนอื่นๆของระบบเดิมนะครับก็คือเป็นข้อมูลทั่วไปส่วนที่เป็นเว็บบอร์ดที่จะทำให้ผู้เรียนและผู้สอนเนี่ยได้มีการสนทนาแลกเปลี่ยนกันนะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นวิกิพีเดียของหลักสูตรนั้นๆนะครับแล้วก็อีกส่วนนึงก็คือโปรเกรสนะครับอันนี้เนื่องจากว่าผมได้เรียนมาบ้างแล้วเพราะฉะนั้นจะเห็นข้อมูลสถิติของการเรียนในแต่ละบทนะครับจะเห็นว่ามีการเรียนบทไหนที่มีแบบทดสอบก็จะขึ้นสกอร์คะแนนนะครับก็จะเห็นเหมือนตัว e-learning ทั่วไปอันนี้คือบทบาทของผู้เรียนนะครับจะเห็นได้ว่าง่ายมากก็คือหลังจากที่เจ้าของวิชาเปิดให้เรียนผู้เรียนก็มาสมัครแล้วก็เรียนตามกระบวนการที่เขาออกแบบไว้นะครับหน้าจอที่เห็นส่วนใหญ่เนี่ยก็คือเป็นหน้าจอของตัวระบบนะครับไว้ถ้ามีโอกาสก็อยากจะให้ทุกท่านได้เข้ามาสมัครแล้วก็เข้ามาทดลองเรียนดูนะครับครับในลำดับถัดไปนะครับผมจะขออนุญาตแนะนำอีกส่วนหนึ่งนะครับก็คือเป็นส่วนที่ปฏิสัมพันธ์กับผู้สร้างหลักสูตรหรือผู้สอนเป็นหลักเมื่อสักครู่นี้ผมได้กล่าวถึงการใช้งานระบบในฐานะของผู้เรียนนะครับคราวนี้ในส่วนของผู้สอนที่มีความแตกต่างแล้วก็มีการพัฒนาเพิ่มเติมเข้ามานะครับเด่นๆเลยนะครับนี่หน้าแรกจะเหมือนกันนะครับในหน้าหลักสูตรนะครับในส่วนของผมเองเนี่ยเนื่องจากว่ามีสิทธิ์เป็นสตาฟเพราะฉะนั้นจะเห็นวิชาแต่ในความเป็นจริงแล้วหน้านี้ถ้าหากเป็นผู้สอนมีวิชา5วิชาก็จะเห็นเฉพาะวิชาที่ตัวเองรับผิดชอบ5วิชาเท่านั้นนะครับก็จะเห็นข้อมูลเป็นข้อมูลโอเวอร์วิวของหลักสูตรที่ตัวเองได้ดูแลอยู่นะครับอย่างอันนี้นะครับจำนวนผู้ลงทะเบียนนะครับปัจจุบันมีเท่าไหร่นะครับก็จะเป็นข้อมูลที่เราพยายามทำให้เข้าใจง่ายขึ้นนะครับตอนนี้มีวิชาที่ผมเปิดให้ที่ดูแลอยู่นะครับมี5วิชาแต่ละวิชามีคนเรียนมีคนลงทะเบียนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเห็นเป็นภาพรวมในฐานะที่เราเป็นผู้สอนนะครับแล้วก็ดูผู้จบหลักสูตรนะครับก็จะคล้ายๆกันนะครับแล้วก็ข้อมูลสถิติที่เป็นผู้เรียนที่ลงทะเบียนมากที่สุดอย่างนี้เป็นต้นนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้นะครับอย่างที่ผมได้เรียนตอนต้นถ้าหากมีคำแนะนำหรือว่าอะไรที่คิดว่าเป็นประโยชน์ต่อการออกแบบระบบทาง Staff Nextech เองก็ยินดีที่จะรับฟังแล้วก็นำไปพัฒนาต่อยอดเพิ่มเติมนะครับคราวนี้ในส่วนหลักสูตรเนี่ยนะฮะเราก็จะเห็นว่าถ้าอยากจะดูรายละเอียดของ
ในวิชานั้นๆ นะครับอย่างวิชาที่1เนี่ยนะครับมีผู้เรียนกี่คนนะครับมีสถิติการเรียนเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็จะเห็นเลยยูสเซอร์คนนี้เรียนยูนิตนี้เมื่อไหร่นะครับอันนี้ก็คือจะเป็นภาพในส่วนที่ผู้สอนสามารถที่จะ tracking ในส่วนของข้อมูลของผู้เรียนได้นะครับแล้วก็ดูถึงผู้จบหลักสูตรด้วยนะครับว่าปัจจุบันมีผู้จบหลักสูตรเท่าไหร่แล้วนะครับในส่วนที่สองนะครับในบริบทของการเรียนในสังคมไทยเราจะเห็นได้ว่าเวลาจบเนี่ยจะมีประกาศนียบัตรนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนนี้เนี่ยเราก็เลยออกแบบเพิ่มมาเป็นพิเศษเลยนะครับก็คือเราสามารถที่จะออกแบบเทมเพลตเป็นของตัวท่านเองก็ได้นะครับตอนนี้มียกตัวอย่าง2เทมเพลตนะครับก็คืออันนี้คือเป็นตัวอย่างเทมเพลตที่1นะครับตอนนี้ถ้าหากทุกท่านเห็นนะครับก็จะมีแบบอะไรที่มันดูอาจจะแบบดูชื่อไม่ค่อยเหมาะสมนะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างหลังจากเทมเพลตที่ผู้สอนสามารถออกแบบได้เองนะครับคราวนี้ออกแบบได้เองออกแบบยังไงนะครับสมมติดูเทมเพลตเมื่อสักครู่เนี้ยนะครับเนี่ยฮะเราสามารถที่จะดาวน์โหลดแบ็คกราวด์ที่เป็นประกาศนียบัตรของสถานศึกษาของท่านนะครับมีโลโก้ของท่านนะครับและตรงนี้เราก็จะมีอีดิเตอร์ที่ท่านสามารถที่จะเปลี่ยนตำแหน่งของข้อความที่จะไปปรากฏในประกาศนียบัตรของท่านนะครับอย่างอันนี้เราออกแบบไว้ให้มีผู้ที่เป็นลายเซ็นอิเล็กทรอนิกส์เนี่ย3คนนะครับเพราะฉะนั้นถ้าหากประกาศนียบัตรของท่านเนี่ยมีคนเดียวก็ลบออกซะให้เหลืออันเดียวซึ่งเลเยอร์ตรงนี้เนี่ยสามารถปรับเปลี่ยนได้เองอิสระนะครับเนี่ยฮะก็สามารถที่จะแก้ไขเพิ่มได้แต่ส่วนที่เป็นเทมเพลตเนี่ยนะฮะที่มีปีกาเปิดแล้วก็ปีกาปิดเนี่ยตรงนี้จะต้องให้มันเป็นมาตรฐานเดียวกับที่ระบบเราออกแบบนะครับดูพรีวิวอีกทีหนึ่งนะฮะก็คือในกรณีที่เรียนเสร็จแล้วเนี่ยนะฮะมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับคราวนี้ก่อนที่จะจากตรงนี้ไปนะครับเดี๋ยวขออนุญาตกลับไปเป็นนักเรียนแป๊บหนึ่งเพื่อที่จะดูว่ามีวิชาไหนที่ผมเรียนจบแล้วบ้างนะครับเนี่ยครับตรงนี้มันจะมีแท็บอันนี้ก็คือเป็นข้อมูลส่วนตัวของนักเรียนตอนนี้เป็นนักเรียนนะครับเป็นหน้าจอของนักเรียนหลักสูตรไหนที่กำลังเรียนอยู่เนี่ยก็จะเป็นแท็บที่1นะครับอันนี้มันจะเป็นแท็บนะฮะอาจจะดูไม่ค่อยชัดเจนเท่าไหร่นะครับอันนี้คือหลักสูตรที่กำลังเรียนอยู่นะครับแล้วถ้าหากเป็นหลักสูตรที่จบแล้วนะครับเนี่ยฮะก็จะมีแล้วก็สามารถนักเรียนนะครับสามารถพิมพ์ใบประกาศนียบัตรนะครับอันนี้ผมยกตัวอย่างอันเดียวนะครับก็คือจากเทมเพลตที่เราได้ออกแบบด้วยตัวของเราเองนะครับผู้เรียนก็จะเห็นนะครับก็จะมีชื่อของผู้เรียนนะครับมีชื่อหลักสูตรแล้วก็มีผู้รับรองหลักสูตรอย่างนี้เป็นต้นนะครับอันนี้ก็คือเป็นส่วนที่เราได้พัฒนาออกแบบเพิ่มเติมเข้ามาในส่วนของการจัดการเทมเพลตของประกาศนียบัตรนะครับแล้วก็ส่วนที่สำคัญที่สุดก็คือส่วนที่เป็นหลักสูตรนะครับการพัฒนาหลักสูตรนะครับคราวนี้ถ้าการพัฒนาหลักสูตรเนี่ยการออกแบบของเราผมยกตัวอย่างนะฮะสร้างหลักสูตรเนี่ยทุกท่านจะเห็นได้ว่ามันจะมีแถบบาร์อยู่แถบหนึ่งซึ่งการทำงานเนี่ยเราเรียกสไตล์แบบนี้ว่าวิสาดนะครับเราจะทำเป็นวิสาดก็คือในสเต็ปที่1เนี่ยก็จะมีการกำหนดหลักสูตรเป็นสเต็ปที่1นะฮะก็จะมีการใส่ชื่อหน่วยงานรหัสวิชานะครับแล้วก็การอนุญาตสิทธิ์นะครับซึ่งสิทธิ์เนี่ยเรากำหนดโดยใช้ Creative Commonsนะครับซึ่งผู้ใช้หรือว่าอาจารย์สามารถที่จะออกแบบได้เองว่าอนุญาตให้เอาไปเผยแพร่ได้ไหมสามารถที่จะเอาไปใช้เพื่อการค้าได้ไหมนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยผู้สอนสามารถออกแบบลิขสิทธิ์ตรงนี้ได้เองพอหลังจากออกแบบแล้วเนี่ยตัวลิขสิทธิ์ตรงนี้ก็จะถูกสแตมป์กลับไปที่หลักสูตรเลยนะครับแล้วก็ตรงส่วนนี้นะครับก็จะเป็นฟิลเตอร์ที่ทำให้ผู้สอนนะครับสามารถที่จะให้นักเรียนเนี่ยฟิลเตอร์ตัวระดับชั้นของนักเรียนที่ใกล้เคียงกับหลักสูตรนะครับเพราะว่าตัวหลักสูตรจริงแล้วเนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดหรือ OER ซึ่งเป็นอีกงานวิจัยหนึ่งในโครงการนี้นะครับอันนี้คือสเต็ปที่1นะครับ
พื่อที่จะไม่ให้เป็นการเสียเวลาขออนุญาตไปเอาวิชาที่มีตัวอย่างบ้างนะครับก็คือให้เห็นในภาพที่เป็นสเต็ปที่2นะครับในสเต็ปที่2เนี่ยถ้าหากทุกท่านคุ้นเคยกับตัว fx แล้วเนี่ยจะมีคล้ายๆกันนะครับเราก็จะมีเมนูที่อยู่ทางด้านซ้ายมือซึ่งเป็นเมนูหลักนะครับก็จะมีเซกชันนะครับซับเซกชันแล้วก็ตัวยูนิตซึ่งสามารถที่จะเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้ตามความคุ้นเคยนะครับได้เลยนะครับแล้วก็สิ่งที่เราเพิ่มเข้ามาจากตัวระบบก็คือถ้าหากในกรณีที่ท่านสามารถที่จะสร้างเนี่ยนะฮะแล้วก็นะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ที่เป็นสกอมได้ด้วยนะครับสกอมคืออะไรนะครับสกอมก็คือเป็นแพ็กเกจสแตนดาร์ดของ e-learning ที่เราใช้เมื่อช่วงที่ผ่านมาเนี่ยนะฮะสกอมก็คือ Shareable Content Object Reference Model นะครับซึ่งเราสามารถที่จะเอาสกอมเนี่ยเข้ามาเป็นวิชาในระบบ MOOC นี้ได้เลยนะครับก็เดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสคงอยากจะให้ได้ลองนะครับอันนี้ก็คือเป็นสเต็ปที่2นะครับสมมติว่าข้ามไปสเต็ปถัดไปนะครับให้เห็นภาพรวมก่อนนะฮะสเต็ปถัดไปนี่ assume ขออนุญาตนะครับพยายามเร่งเพราะว่ามีเสวนาที่สำคัญกว่านะครับคราวนี้ส่วนที่สำคัญอีกอันนึงก็คือส่วนที่เป็นเหมือน authoring tool นะครับก็คือเป็นเครื่องมือเราพยายามออกแบบให้มีเครื่องมือเนี่ยง่ายๆ5ส่วนนะครับซึ่งส่วนที่1เนี่ยสมมุติถ้าเราใส่นะครับเราสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์ของเราได้เองนะครับอันนี้คือส่วนที่1นะครับส่วนที่2นะครับอันนี้คือส่วนที่สำคัญอีกอันนึงก็คือเราสามารถที่จะเอาทรัพยากรการศึกษาจากคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดนะครับหรือ Open ตัว OER ได้นะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยมันจะอยู่อีกระบบหนึ่งนะฮะก็คือมันจะไปเปิดที่ตัว oer.learn.in.th ซึ่งอันนี้ถ้าอธิบายสั้นๆ สำหรับคนที่ไม่เคยเข้านะครับก็คือจะเป็นคลังทรัพยากรการศึกษาที่มีทั้งรูปมีทั้งวิดีโอมีทั้งสื่อการสอน PDF PowerPoint ที่ยินดีให้อาจารย์นะครับแล้วก็บุคลากรทางการศึกษาเนี่ยเอาดาวน์โหลดไปเอาไปประยุกต์ใช้ทำสไลด์เอาไปปรับสอนใหม่ได้ฟรีนะครับหรือว่าตามสิทธิ์นะครับผมยกตัวอย่างอันหนึ่งเนี่ยฮะก็จะมีการประกาศ CC ไว้นะครับว่าการที่เจ้าของเนี่ยประกาศสิทธิ์ในการใช้งานเป็นยังไงนะครับเพราะฉะนั้นในส่วนคลังเนี่ยตอนนี้มีทรัพยากรการศึกษาเนี่ยมากกว่า10,000ชิ้นละนะครับก็ถือโอกาสประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้ทุกคนได้ทดลองใช้ด้วยคราวนี้กลับมานะครับเมื่อกี้พอผมคลิก OER ปุ๊บเนี่ยตัวระบบ MOOC ของเรานะครับก็จะไปเชื่อมโยงกับตัวระบบคลังทรัพยากรการศึกษาแบบเปิดเลยในกรณีถ้าหากท่านต้องการสร้างวิชาขาดสื่อขาดรูปภาพอะไรสามารถที่จะค้นหานะครับสมมติผมค้นคำว่าดอกไม้นี่นะฮะนี่ครับคลังพวกนี้เนี่ยจะไปซิงก์กับตัวระบบ OER นะครับท่านสามารถที่จะเอารูปเนี่ยมาใช้เป็นสื่อการสอนได้เลยนะครับไม่ต้องมานั่งอัปโหลดไฟล์ใหม่ก็ได้นะครับเพราะว่าทุกอย่างเนี่ยถ้าไปเซิร์ชใน OER จะค่อนข้างเยอะแล้วนะครับแล้วก็ส่วนที่3นะครับเมื่อกี้เดโมในส่วนของ Cross Talk แล้วก็ OER แล้วนะครับส่วนที่3ก็คือส่วนที่เป็นวิดีโอนะครับก็คือลิงก์จาก YouTube นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นแบบทดสอบนะครับแบบทดสอบนี่ก็คือเนี่ยฮะตอนนี้เราจะมี3ประเภทนะครับก็คือตัวเลือกถูกผิดแล้วก็เติมคำซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยการสร้างด้วยตัวสตูดิโอของ SX เดิมเนี่ยยังสามารถใช้งานร่วมกันได้กับระบบที่เราออกแบบนั่นหมายความว่าถ้าหากใครใช้ตัว authoring tool ที่เป็นของ SX original เนี่ยก็ยังสามารถที่จะเปิดและก็แก้ไขตัวข้อสอบเนี่ยได้เช่นเดียวกันนะครับนะฮะแล้วก็สุดท้ายนะครับก็คือเป็นในรูปแบบของ HTML นะครับ
โดยผู้สอนสามารถที่จะใช้ความคุ้นเคยกับตัวเครื่องมือในการสร้างนะครับซึ่งเราก็จะมีทูบาค่อนข้างที่จะครบถ้วนเพื่อที่จะสร้างคุ้นเคยสร้างความคุ้นเคยในการใช้งานในรูปแบบปกตินะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของการสร้างบทเรียนด้วยตัวระบบออโตลิงนะครับคราวนี้เราผ่านมา2สเต็ปแล้วนะครับสเต็ปที่3ก็คือเป็นสเต็ปในการตั้งค่าหลักสูตรนะครับเพื่อที่จะบอกว่าหลักสูตรนั้นพร้อมเปิดใช้งานแล้วนะครับจะเปิดเมื่อไหร่ให้มันตรงกับภาคการศึกษาไหมนะครับสามารถที่จะกำหนดเวลาในการเปิดได้เพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยมันก็จะไปสอดคล้องกับตอนที่ผู้เรียนสมัครเรียนถ้าเราเปิดในช่วงระยะเวลาที่เหมาะสมนะครับก็สามารถที่จะผู้เรียนก็จะสามารถที่จะเข้าร่วมเรียนตัวระบบนี้ได้นะครับก็คืออยู่ในช่วงของการตั้งค่าหลักสูตรนะครับแล้วก็สเต็ปสุดท้ายก็คือเป็นสเต็ปที่เผยแพร่ก็ถือว่าเป็นกระบวนการในการที่จะสร้างหลักสูตรผ่านตัวระบบ MOOC ของเรานะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างให้ทุกท่านได้เห็นนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเองเนี่ยนะฮะก็ยังจะมีอื่นๆอีกมากมายยกตัวอย่างให้เห็นภาพสั้นๆนะครับเช่นการเปิดคอร์สซ้ำนะฮะซึ่งตรงนี้จะมีในส่วนที่เป็นรีรันคอร์สก็คือหลักสูตรนั้นเปิดสำหรับนักเรียนกลุ่มนี้นะครับแล้วจบคอร์สไปแล้วเราเปิดซ้ำอีกรอบนึงด้วยเงื่อนไขเวลาใหม่ก็ดำเนินการได้นะครับการที่จะ import ข้อสอบที่สร้างด้วย Hot Potato นะครับมีใครคุ้นเคยไหมครับ Hot Potato ก็จะเป็นตัวสร้างข้อสอบที่มีลูกเล่นเยอะแล้วก็จะเป็นฟรีแวร์ที่ทุกท่านเนี่ยสามารถที่จะเอามาสร้างเพื่อที่จะเพิ่มลูกเล่นของแบบทดสอบได้นะครับอันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างนะครับคิดว่าใช้เวลาไปพอสมควรทีเดียวนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็คงจะขออนุญาตแนะนำในเบื้องต้นเท่านี้ก่อนถ้าหากท่านไหนสนใจนะครับก็คงต้องรบกวนไปที่บูธนิทรรศการนะครับเรามีทีมงานที่คอยที่จะแนะนำให้ท่านแล้วก็รับฟังข้อเสนอแนะจากทุกท่านเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นในช่วงนี้ต้องขออนุญาตจบการตัวอย่างการสาธิตเท่านี้ก่อนครับขอบพระคุณมากครับคุณนาฝากข้างครับผมชัยวุฒิวัฒน์ชัยครับเป็นผู้อำนวยการหน่วยวิจัยวิทยาการสารสนเทศนะครับผมรับหน้าที่เป็นวิทยากรในวันนี้เนื่องจากว่าจริงๆแล้วผมเนี่ย เป็นหนึ่งในทีมวิจัยและพัฒนาในส่วนของระบบ MOOC ที่ว่านี้นะครับโดยได้รับการสนับสนุนจริงๆแล้ววันนี้เราได้รับเกียรติจากอาจารย์สมเกียรตินะครับจากสปทด้วยนะฮะเราได้รับการสนับสนุนนะฮะเป็นอย่างดีจากทางสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานนะฮะสนับสนุนให้เราได้พัฒนาตัวระบบเนี่ยโดยตั้งเป้าว่าจะเป็นโครงสร้างพื้นฐานสำคัญด้วยวิสัยทัศน์ที่ไกลมากผมเรียกว่าตอนที่ผมรับงานครั้งแรกเนี่ยผมรู้สึกว่าไกลจังนะมันไกลเหลือเกินมันไกลไปไหมผ่านมาไม่กี่ปีนะฮะมันใกล้แค่นี้แล้วนะครับแต่ว่าวิสัยทัศน์ผมในตอนนั้นยอมรับว่าไม่ถึงนะฮะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเราได้เห็นอะไรขึ้นมาอีกหลายๆอย่างนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านนะครับทั้งจากอุดมศึกษานะครับคืออาจารย์อนุชัยนะครับจากการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับอาจารย์สมเกียรติกับผู้เชี่ยวชาญในการใช้งานตัวระบบไม่ว่าจะเป็นส่วนที่เป็น MOOC นะครับอาจารย์ชุติพรนะครับจากมหาวิทยาลัยมหิดลและผู้ที่นะครับใช้งานตัวระบบ OER เป็นอาจจะเป็นอีกอันนึงเป็นคีย์เวิร์ดนึงที่หลายๆท่านอาจจะรู้จักหรือยังไม่รู้จักนะครับอาจารย์ทัศนีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นมากันครบแบบนี้นะฮะผมคงพูดแค่ว่าระบบใช้งานยังไงไม่ได้ล่ะนะครับแต่กลายเป็นว่าเป็นเวทีที่กำลังจะเดือดไปด้วยความคิดที่ว่าอนาคตการศึกษาไทยในยุคดิจิตอลจริงๆแล้วอะที่เรากำลังคุยกันอยู่เนี่ยมันเกิดขึ้นจริงหรือไม่มันจะเกิดขึ้นจริงเกิดขึ้นได้เร็วแค่ไหนอย่างไรแล้วก็แต่ละท่านจริงแล้วมีไม้ตายอยู่คือท่านมีไอเดียอยู่แล้วและก็ดำเนินการอยู่แล้วก็ถือโอกาสมาเปิดเผยประชาสัมพันธ์ให้ทราบว่าท่านมีแนวคิดอย่างไรและในที่สุดแล้วมันจะกลายมาเป็นโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญของประเทศได้หรือไม่อย่างไรนะครับซึ่งพวกเราเนี่ยนะฮะผมเรียนอย่างนี้ครับว่าหลายๆท่านที่อยู่ในฟลอร์เนี่ยอยู่ในภาคการศึกษาอยู่ในภาคเอกชนนะครับอยู่ในภาคใดๆก็แล้วแต่นี่นะครับท่านมีส่วนเกี่ยวข้องกับเรื่องของการศึกษาตลอดช่วงชีวิตแน่นอนนะครับ
ก็เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมขออนุญาตสอบถามเป็นลักษณะของการเสวนานะครับแบบเป็นกันเองนะฮะอาจารย์ครับ อยากให้วาดภาพการศึกษาไทยในยุคดิจิทัลอันนี้โจทย์ชัดเลยนะฮะวันนี้เราคุยกันถึงเรื่องของการศึกษาไทยในยุคดิจิทัลนะครับผมขออนุญาตถามในบริบทของคณะกรรมการการอุดมศึกษาก่อนนะครับเรียนเชิญอาจารย์อนุชัยลองให้แนวคิดว่าอาจารย์มองยังไงครับในยุคดิจิทัลเนี่ยผมคิดว่ามันเข้ามาแล้วล่ะมันคงไม่ใช่ว่าในอนาคตอันใกล้แต่อย่างใดนะครับเรารู้จักคำว่าดิจิทัลอีโคโนมีเรารู้อยู่แล้วว่ากำลังมีการเปลี่ยนแปลงเข้าสู่กระทรวงที่เรียกว่า DE นะครับอาจารย์ขออนุญาตให้ความเห็นนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของการศึกษาไทยในยุคนี้ครับได้ครับขอบพระคุณครับอาจารย์ชัยครับแล้วก็สวัสดีผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับก็รู้สึกยินดีและเป็นเกียรติอย่างยิ่งนะครับที่ได้มีโอกาสมาเล่าเรื่องราวนะครับบางเรื่องต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับในเรื่องของการศึกษาให้กับทุกท่านได้มีโอกาสมาแชร์กันนะครับคำถามนี้เป็นคำถามที่สำคัญนะครับพวกเราเองเข้าใจว่าทุกท่านอยู่ในวงการการศึกษาอยู่นะครับเราพบว่าคำถามนี้สำคัญมากและเป็นคำถามที่ตอบได้ยากมากนะครับเรากำลังพูดถึงอนาคตเรากำลังพูดถึงการศึกษานะครับเรากำลังพูดถึงสภาพแวดล้อมใหม่ดิจิทัลอย่างเงี้ยฮะมันเป็นโจทย์ที่ยากที่จะตอบโดยตรงนะครับผมขออนุญาตอย่างนี้นะครับว่าถ้าเรามาดูปัจจุบันก่อนแล้วค่อยไปอนาคตอันนี้ก็ไม่เชิงปัจจุบันนักนะครับก็จะอดีตไปสักหน่อยนึงแต่คิดว่าภาพตัวเลขอาจจะไม่ต่างกันนะครับผมขออนุญาตดูปัจจุบันแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าอนาคตเราจะจัดการกับเราจะดูแลการศึกษาของเรายังไงนะครับภาพมีเป็นภาพของทางที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเนี่ยครับได้ทำวิเคราะห์ไว้นะครับในตอนที่ทำแผนอุดมศึกษา15ปีนะครับนานมาแล้วนะครับประมาณสักเมื่อปี2550นะครับเราจะเห็นตัวเลขตั้งแต่ด้านซ้ายมือเนี่ยครับคือตั้งแต่เยาวชนเข้าสู่ระบบการศึกษานะครับ 850,000 คนนะครับเมื่อสมัยนั้นปัจจุบันนี้คงตัวเลขเปลี่ยนไปแต่ว่าผมคิดว่าอัตราส่วนต่างๆเนี่ยมันคงขยับแต่ขยับน่าจะไม่มากนะครับสิ่งที่น่าสนใจก็คือว่าจากเส้นทางการศึกษาของแต่ละช่วงเนี่ยครับนะฮะถ้าอาจารย์ดูดีๆเนี่ยตั้งแต่เข้าประถมไปสู่มัธยมไปสู่มัธยมปลายแล้วไปสู่มหาลัยเนี่ยตัวเลขมันลดลงเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นสิ่งที่พวกเราทราบดีแต่ตัวเลขลดลงจนกระทั่งจังหวะสุดท้ายที่เข้าสู่มหาวิทยาลัยเนี่ยเหลือประมาณสัก 30-40% นะครับแปลว่าก่อนหน้านี้นะครับเยาวชนของเราเนี่ยจบการศึกษาแต่ละระดับแล้วเข้าสู่ตลาดแรงงานนะครับเหลือเพียงประมาณ 30-40% ที่เข้าสู่อุดมศึกษาได้นะครับและการออกสู่ตลาดแรงงานจะเกิดขึ้นทุกๆช่วงนะครับทุกๆช่วงเลยสุดท้ายนะครับก็จะมีคนที่อยู่ในตลาดแรงงานประมาณ30 ถึง 35 ล้านคนโดยประมาณอันนี้คือภาพที่เกิดขึ้นนะครับเรามองว่าข้อมูลเหล่านี้เป็นข้อมูลที่มีความสำคัญเวลาเรามองว่าการศึกษาในอนาคตเนี่ยเราคงคาดหวังว่าทุกๆคนนะครับเยาวชนของเราทุกๆคนไม่ว่าเซกเตอร์ไหนก็ตามเนี่ยนะครับจะต้องมีโอกาสเข้าสู่การศึกษาได้นะครับมีโอกาสได้เรียนเพื่อเพิ่มศักยภาพตัวเองและนั่นหมายความว่าศักยภาพของประเทศในการแข่งขันในอนาคตนะครับอันนี้เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งนะครับทางอุดมศึกษาทางสพท.ทางอาชีวะเนี่ยทั้งหมดเราต้องช่วยกันดูแลภาพนี้ด้วยวิธีการและด้วยกลไกต่างๆนะครับแต่มันจะมีกลไกอะไรบ้างนะครับผมคิดว่าตอนนี้เนี่ยเราคงทราบดีว่ามีกระบวนการมีความพยายามอยู่หลายๆอย่างนะครับที่เข้ามาช่วยนะครับไม่ว่าจะเป็นนโยบายรัฐบาลหลักเรื่องไทยแลนด์ 4.0 นะครับพวกเราคงได้ยินในเรื่องของการที่จะพัฒนาประเทศด้วยนวัตกรรมนะครับแต่ภายใต้นวัตกรรมก็คือประชาชนก็คือบุคลากรคือ human resource ของประเทศนะฮะด้วยเป้าหมายตรงนี้ผมคิดว่าทุกภาคส่วนรวมทั้งการศึกษาเนี่ยต้องไปด้วยกันนะครับเราจะสร้าง smart industry smart city และ smart people นะครับศักยภาพในการแข่งขันของเราเนี่ยครับถ้าดูเร็วๆนะครับของเราอยู่ข้างล่างนี้นะครับอันดับที่32ของ global ของโลกอยู่ตัวเลขไม่ค่อยแย่นะครับไม่ค่อยน่าเกลียด
นะครับแต่ถ้าเราดูย้อนหลังกลับไป1ปีนะครับอันดับของเราลดลงนะครับเมื่อเราเทียบกับประเทศในอาเซียนทั้งหมดส่วนใหญ่เพิ่มขึ้นศักยภาพในการแข่งขันประเทศเราลดลงนะครับขณะที่เพื่อนบ้านทั้งหมดเพิ่มขึ้นด้วยตัวเลขนะฮะที่น่าสนใจมากนะครับ5ตำแหน่ง6ตำแหน่ง10ตำแหน่งนะครับนั่นแปลว่าอะไรนี่คือดูระยะสั้นนะครับถ้าระยะยาวอาจจะน่ากังวลมากขึ้นกว่านี้นะครับในระดับมหาลัยนี้ครับผมคิดว่าแรงกิ้งมหาลัยก็เป็นตัวชี้วัดอันหนึ่งนะครับเราพบว่าแรงกิ้งมหาลัยเราจากทั้งหมด150แห่งนะฮะมีเพียงไม่กี่แห่งนะครับที่เราปรากฏในชาร์ตของ global ranking นะครับต่างๆเหล่านี้เนี่ยครับเราคิดว่าทั้งดีมานด์เองก็มีซัพพลายเองเราก็เครื่องจักรของเราก็ยังไม่ใช่เครื่องจักรที่แบบเทอร์โบเนาะไฮเพอร์ฟอร์แมนซ์เนาะเราจะดูแลยังไงนะครับที่จะจัดการสภาพอย่างนี้ได้นะครับมีตัวเลขที่น่าสนใจหลายๆอย่างนะครับเช่นเราเข้าถึงอินเทอร์เน็ตนะครับ38ล้านคนนี่คือตอนต้นปีนี้นะฮะ38ล้านคนตกประมาณ 50% นะครับเราใช้อินเทอร์เน็ตนะครับ 56% นะครับเรามีความเร็วในการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตโดยเฉลี่ย 8.2 เมกะบิตไม่แย่เลยนะครับเมื่อเทียบกับประเทศอื่นๆนะครับข้างๆบ้านเรานะครับเราค่อนข้างสูงทีเดียวนะครับเราใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตต่อวันครับไปอยู่ด้านซ้ายๆอันดับต้นๆนะครับเมื่อเทียบกับผมเทียบกับเอาประเทศที่เรารู้จักคุ้นเคยคือญี่ปุ่นกับเกาหลีนะครับก็อยู่ปลายๆนะครับเราใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตเยอะมากนะครับ 4.7 ชั่วโมงถึง 3.9 ชั่วโมงนี่อยู่ในโมบายนะครับข้อมูลต่างๆเหล่านี้ครับมันเป็นข้อมูลเริ่มต้นที่เราต้องเริ่มคิดว่าปัจจุบันเป็นแบบนี้เราจะไปสู่อนาคตยังไงนะครับผมคิดว่านะครับคงต้องใช้ทุกกระบวนการทุกวิธีการเพื่อพยายามผลักดันขับเคลื่อนเปลี่ยนแปลงนะเพื่อให้เรามีศักยภาพในการแข่งขันนะครับเพื่อที่ให้บุคลากรของเราเนี่ยมีการศึกษานะครับและขออนุญาตอีกนิดเดียวนะครับสิ่งที่กำลังจะพูดในเซสชันนี้ทั้งหมดเนี่ยครับมันจะมาสู่คำที่เรียกว่า MOOC M-O-O-C นะครับซึ่งเป็นอีกวิธีการหนึ่งในการศึกษานะครับขออนุญาตนิดเดียวนะครับก็คือว่ามันเวลาที่เราสภาพแวดล้อมอนาคตเนี่ยเรามองเห็นแล้วว่ามีการเปลี่ยนแปลงอย่างสูงเราคงจะใช้วิธีการหรือวิธีปัจจุบันนะครับในสภาพแวดล้อมใหม่เนี่ยน่าจะไม่เหมาะหรือน่าจะลำบากนะครับมันมีคำหนึ่งก็คือ disruptive innovation disruptive technology นะครับมันเป็นคำที่ถูกบัญญัติขึ้นมาใช้กับอะไรก็ตามที่มีการเปลี่ยนแปลงแบบค่อนข้างก้าวกระโดดและสุดโต่งเปลี่ยนวิถีไปจากเดิมนะครับเพื่อให้ได้คำตอบได้โจทย์นะคำตอบของโจทย์ต่างๆเนี่ยฮะหรือคำตอบของการแก้ปัญหาต่างๆมากมายนะครับแล้วก็สิ่งที่เราพูดเนี่ยน่าจะเป็นคำตอบในเรื่องตรงนี้ก็คือเรื่องของ MOOC ตรงนี้ฮะเปลี่ยนวิธีการผมขออนุญาตสั้นๆนิดเดียวนะครับขอโทษอาจารย์ชัยนิดเดียวก็คือว่าเข้าใจว่าหลายๆท่านเนี่ยคงคุ้นเคยกับมุกบ้างหลายๆท่านอาจจะยังไม่คุ้นเคยนะครับสิ่งสำคัญตรงนี้ครับก็คือว่ามุกเป็นวิธีการเรียนการสอนที่เปิดโอกาสให้ทุกคนนะครับใครสนใจอยากจะเรียนให้เรียนนะครับแล้วก็รับผู้เรียนไม่จำกัดให้โอกาสได้เรียนโดยที่ไม่ต้องคิดค่าลงทะเบียนนะครับแล้วก็เมื่อเรียนแล้วเนี่ยสามารถที่จะบางสถาบันนะครับเทียบโอนไปสู่ปริญญาไปสู่วุฒิการศึกษาหรือประกาศนียบัตรต่างๆได้นะครับอันนี้เป็นสิ่งที่คิดว่าเป็นทิศทางอันนึงนะครับที่จะเข้ามาช่วยว่าการศึกษาในอนาคตเนี่ยเราจะดูแลยังไงถ้าสภาพแวดล้อมจะเป็นแบบนั้นนะครับครับผมขออนุญาต เรียนสรุปอย่างนี้ว่าตอนนี้ทุกอย่างมันกำลังเดินหน้าไปสู่สภาวะแวดล้อมใหม่นะครับเราเองต้องปรับตัวเปลี่ยนแปลงเพื่อให้เราสามารถที่จะอยู่ในสมดุลใหม่ในสภาพแวดล้อมใหม่ได้นะครับแล้วคงต้องหาเครื่องมือกลไกนะครับมุกอาจจะเป็นหนึ่งในกลไกที่จะมาช่วยพวกเรานะครับครับต้องขอบคุณอาจารย์อนุชัยมากนะครับเดี๋ยวผมขออนุญาตถามในมุมที่อาจจะดูบู๊นิดนึงนะครับอาจารย์ครับเป็นถือว่าเป็นตัวแทนของพวกเราในการถามแล้วกันผมไม่แน่ใจว่าจะตรงใจออเดียนซ์ในนี้หรือเปล่านะฮะ
การศึกษาของไทยในช่วงที่ผ่านมาในระยะที่ผ่านมาเนี่ยถือว่าประสบความสำเร็จหรือไม่ฮะอาจารย์ครับโอ้เป็นคำถามที่ผมถามในฐานะของผู้พัฒนาคนหนึ่งแล้วก็เป็นคนที่ศึกษาอยู่คนหนึ่งนะฮะอาจารย์จริงๆแล้วผมเตรียมคำถามที่จะถามอาจารย์สมเกียรติต่อในแง่ของการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ผมขอถามอาจารย์อนุชัยก่อนว่าเราสนุกอยู่กับเรื่องของเทคโนโลยีโดยที่ไม่ได้ดูว่าคุณภาพการศึกษาจริงมันใช่หรือเปล่าฮะอาจารย์คิดว่าเดี๋ยวคงหลายๆเซกเตอร์วิทยากรหลายๆท่านคงช่วยกันนะครับเราประสบความสำเร็จหรือไม่ผมคิดว่าคงต้องดูองค์ประกอบหลายๆอย่างเนาะในแง่ของการจัดการศึกษาเนี่ยเรามองในเชิงปริมาณเรามีผู้เข้าสู่อุดมศึกษามากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆเรามีจำนวนมหาลัยมากขึ้นมากขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าผลลัพธ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยผมคิดว่าเราอาจจะยังไม่สามารถจะแข่งขันนะครับกับมหาลัยหรือว่าบุคลากรที่จบการศึกษานะครับจากประเทศอื่นๆได้นะครับเราคงต้องอ้างอิงตัวเลขไม่ว่าจะเป็นแรงกิ้งไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทำงานไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของจำนวนงานวิจัยนะครับต่างๆเนี่ยเราเองเรียกว่าถ้ามองโลกในแง่ดีหน่อยก็คือว่าเรายังโตไม่เร็วนะครับขณะที่คนอื่นโตเร็วกว่าเรานะครับมากทีเดียวครับอันนี้ผมเห็นว่าสอดรับกับที่อาจารย์พยายามที่จะนำสถิติต่างๆมาให้ดูว่าเราคงจะว่ากันถึงเรื่องของวิธีการที่จะ change ครับนะครับแนวทางในการพัฒนาของเราจากเดิมเนี่ยอาจจะก้าวกระโดดอาจจะก้าวเป็นสเต็ปอันเนี้ยทำยังไงเราถึงจะก้าวกระโดดแล้วก็ไปพัฒนาคุณภาพได้เท่าทันกับที่มีการที่อาจารย์โชว์ให้ดูแรงกิ้งที่เราดูเหมือนจะลดลงใช่ครับนะดูเหมือนจะเพิ่มขึ้นแต่จริงๆแล้วลดลงเมื่อเทียบกับประเทศเพื่อนบ้านถูกไหมครับเพราะฉะนั้นกำลังมองว่าเทคโนโลยีบางทีอาจจะเป็นส่วนหนึ่งที่เข้ามาช่วยในตรงนี้ถูกไหมครับใช่ครับครับผมขออนุญาต เรียนสอบถามไปถึงด้วยคำถามเดียวกันไปที่อาจารย์สมเกียรตินะครับว่าในบริบทของการศึกษาขั้นพื้นฐานเนี่ยเทคโนโลยีเนี่ยมันเร็วไปไหมฮะอาจารย์ในแง่ของการที่เอาไปใช้กับเด็กๆระดับประถมระดับมัธยมอาจจะแตกต่างกับอุดมศึกษาหรือไม่ครับอาจารย์ครับเชิญครับผมใส่เสื้อสพท.มาก็จะหาแนวร่วมนะครับว่าท่านที่นี้มีพวกเราที่เป็นชาวสพท.อยู่มากแค่ไหนครับผมเนี่ยยกมือเป็นท่านแรกมีท่านเดียวเองครับนะครับต้องขอบคุณมากนะครับเพราะว่าของเรานะครับในส่วนของสพท.เนี่ยนะจริงๆก็คือในเรื่องของการศึกษาสพท.ก็มีส่วนที่จะรับผิดชอบอยู่ในถ้าเป็นร้อยละก็น่าจะร้อยละไม่ใช่น้อยนะครับนะเพราะว่าของเราจะมีนักเรียนอยู่ในระบบถ้าตอนนี้ก็ประมาณเกือบ7ล้านคนนะที่สพท.รับผิดชอบมีคุณครูอยู่ประมาณอีก 400,000 เศษๆนะอันนี้ถ้าถามว่าในส่วนของการจัดการศึกษาของสพท.คำถามที่ถามเมื่อสักครู่นี้นะครับว่าสำเร็จมากน้อยแค่ไหนนะครับก็ต้องเรียนว่ามีทั้งที่ประสบความสำเร็จนะมากนะครับแล้วก็ประสบความสำเร็จในระดับที่น่าพอใจแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ยังจะต้องใช้ความพยายามกันต่อไปนะครับในภาพใหญ่ของสพท.นะครับเราจะมีโรงเรียนที่จริงๆไม่มีใครแบ่งแต่ว่าสพท.จะต้องใช้เป็นข้อมูลในการพัฒนานะครับเรามีโรงเรียนที่เป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลอยู่ประมาณเกือบพันโรงเรียนนะพอบอกว่ามาตรฐานสากลนี้ก็หมายถึงว่าโรงเรียนที่มีความพร้อมนะครับทั้งในเรื่องของทุกอย่างนะครับคุณภาพของนักเรียนที่อยู่ในโรงเรียนมาตรฐานสากลก็จะพอการันตีได้ว่าจะสามารถสร้างนักเรียนนะครับให้มีคุณภาพนะครับมีศักยภาพในการแข่งขันได้ในลำดับต่อไปนะครับแล้วก็จะมีโรงเรียนระดับกลางๆโรงเรียนในฝันโรงเรียนดีประจำตำบลแล้วก็ยังมีโรงเรียนอีกส่วนหนึ่งที่สพท.ต้องใช้ความพยายามในการที่จะดูแลเป็นพิเศษนะครับช่วยดูตรงนี้นะครับนะว่าของเราเป็นอย่างนี้หรือเปล่านะจริงๆไม่น่าจะถึงขนาดนี้นะครับช่วงระยะเวลาร้อยกว่าปีนะบอกว่าห้องเรียนของเราส่วนหนึ่งเป็นห้องเรียนที่อยู่ในศตวรรษที่19นะคงไม่มีเกิดทันเนาะนะคุณครูส่วนใหญ่ของสพท.ในขณะเนี้ยนะครับเป็นคนในศตวรรษที่20นะแต่ต้องมาดูแลนักเรียนที่เป็นคนในศตวรรษที่21แล้วก็จะต้องพัฒนาทักษะในศตวรรษที่21ให้กับนักเรียนนะ
ถ้าฟังดูโจทย์ตรงนี้ก็เหนื่อยแทนสพท.นะครับนะไม่ใช่เหนื่อยธรรมดาครับเหนื่อยมากครับนะผมขออนุญาตต่ออีกนิดนึงครับผมนะอันนี้ก็จะเป็นประเด็นนะครับที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาผมก็คงจะขอเจาะมาเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของเราก็คือเรื่อง ICT นะเรื่อง ICT นะครับจริงๆถามว่าโรงเรียนของเราเนี่ยมีความพร้อมที่จะใช้ ICT เพื่อที่จะนำมาใช้ในการบริหารการจัดการเรียนการสอนมากแค่ไหนนะครับก็คำตอบก็คือมีทั้งที่มีความพร้อมมากแล้วก็ที่ยังไม่มีความพร้อมนะครับแล้วก็ในส่วนของเรานะครับเราจะทำกันหลายอย่างนะทั้งในเรื่องของสื่อการเรียนการสอนทั้งในเรื่องของการพัฒนาระบบแต่เนื่องจากว่าประเทศของเรานะครับมีความจำเป็นหลายอย่างนะสิ่งที่เราอยากให้มาพร้อมกันมันมาไม่พร้อมกันครับนะคือเรื่องของการพัฒนา ICT เนี่ยถ้าจริงๆแล้วถ้าจะให้ประสบความสำเร็จมันน่าจะมาพร้อมกันทั้งในส่วนของฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์แล้วก็พีเพิลแวร์นะครับแต่ก็ข้อจำกัดของงบประมาณมีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็ส่งฮาร์ดแวร์ส่งห้องเรียนคอมพิวเตอร์ไปให้โรงเรียนแต่ว่าในเรื่องของคอนเทนต์เนื้อหาหรือระบบอินเทอร์เน็ตไปไม่ทันนะก็พอไปทันปุ๊บเครื่องไม้เครื่องมือที่อยู่ที่โรงเรียนก็ตกรุ่นซะอีกแล้วนะใช้กันไม่ทันอีกนั้นเพราะนั้นในสื่อต่างๆที่ใช้กันอยู่เนี่ยบางโรงเรียนก็ไม่สามารถใช้ได้นะครับแต่ก็ไม่ได้ยอมแพ้นะครับไม่ได้ยอมแพ้เราก็พยายามที่จะจัดระบบแล้วก็ดูแลเรื่องของ ICT เพื่อการศึกษาเนี่ยให้ได้ดีที่สุดเท่าที่จะดีได้นะครับนั่นอาจจะไม่เป็นเทคโนโลยีที่ทันสมัยนะอาจจะเป็นเทคโนโลยีที่ต้องให้คุณครูส่วนใหญ่สามารถใช้ได้เพราะบอกแล้วว่าคุณครูของเราก็จะมีทั้งในเป็นคนในศตวรรษที่20นะมีทั้งเก่งแล้วก็ไม่เก่งเรื่องเทคโนโลยีเพราะฉะนั้นสิ่งที่สพท.ทำก็จะเป็นในลักษณะกลางๆนะโดยหลักๆก็คือทำอย่างไรที่จะให้คุณครูใช้นะเพราะหลายครั้งที่เราทำไปจริงๆทำมานานแล้วล่ะนะมีทั้งไม่ใช้ใช้ไม่เป็นใช้ไม่ได้นะแล้วก็ไม่อยากใช้นะนั้นเราก็ต้องพยายามทำให้คุณครูของเราส่วนใหญ่นะครับเข้ามาใช้ทำยังไงที่จะให้เขาใช้ก็คือต้องให้เข้าถึงได้ง่ายนะครับเครื่องไม้เครื่องมือที่มีอยู่ทั้งของเดิมแล้วก็ของที่จะหาใหม่ที่จะมีใหม่ก็ต้องใช้ให้ได้นะครับนั่นในส่วนของสพท.ในขณะนี้ก็คือในการที่จะจัดเตรียมในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของการบูรณาการน่าจะเห็นได้ว่าเราทำคนเดียวนะเราทำคนเดียวไม่คงจะไม่ประสบความสำเร็จนะนั้นเราก็พยายามหาพันธมิตรในการที่จะมาช่วยทำให้คุณครูของเราเนี่ยได้มีทางเลือกที่หลากหลายนั่นก็เป็นที่มาที่ไปของการที่ต้องมารบกวนท่านดร.ชัยให้ช่วยทำในเรื่องของOER แล้วก็เรื่องของระบบมุกนะแต่ในขณะเดียวกันสพท.เองก็อาจจะมีข้อจำกัดอยู่นิดนึงนะครับเพราะของเราที่ทำเนี่ยของสพท.ที่ทำจะมีกรอบในเรื่องของหลักสูตรนะของหลักสูตรของมาตรฐานของตัวชี้วัดนะครับที่ให้คุณครูสามารถหยิบมาใช้ได้เลยนะไม่ต้องไปค้นไม่ต้องไปทำอะไรมากมายเพราะว่าคุณครูของเราอย่างเมื่อกี้สักครู่ที่ท่านเห็นนะจะเห็นได้ว่าปัญหาส่วนหนึ่งของคุณครูเราก็คือภาระงานค่อนข้างเยอะนะถ้าหากให้คุณครูมาทำเรื่องเหล่านี้ก็ถ้าเป็นผมคงจะทำสักครั้งสองครั้งแผนการสอนสัก 4-5 แผนการสอนต่อไปก็คงจะไม่ไหวนั้นก็เลยทำให้คุณครูได้ใช้ง่ายนะครับซึ่งอีกสักช่วงหนึ่งผมคงจะขออนุญาตนำเสนอสิ่งในส่วนที่สพท.ได้ทำนะขอบคุณมากครับอาจารย์สมเกียรติครับเปิดประเด็นมาอย่างรุนแรงนะครับเกี่ยวกับเรื่องของความพร้อมของการศึกษาของไทยทั้งในระดับอุดมศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานผมเห็นภารกิจอันหนักหนาของสพท.ครับผมก็มีลูกเล็กนะฮะก็อยู่ในระดับที่อยู่ในระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานเหมือนกันเราก็จะเห็นการเปลี่ยนแปลงของสพท.เรื่องของการเซตอัพระบบพรีเทสต่างๆหรือว่าการทดสอบทั่วประเทศเนี่ยแต่ละครั้งนี่มันหนักหนามากผมว่าในที่นี้หลายๆท่านคงเคยได้ใช้บริการสพท.โดยตรงใช่ไหมฮะครับก็จะเห็นว่าแต่ละครั้งของการที่จะเกิดกิจกรรมอะไรเนี่ยสพท.ต้องคิดเยอะนะฮะเนื่องจากว่ามันมีผลกระทบต่อไม่ใช่นักเรียนแต่ครูทั้งประเทศนะฮะครูทั้งประเทศนักเรียนทั้งประเทศนะครับเพราะฉะนั้นการขยับการทำอะไรเนี่ยปัจจุบันเนี่ยนะฮะทำแบบดั้งเดิมอาจจะไม่ได้ก็จะต้องมีการใช้ระบบเทคโนโลยีเข้ามาช่วยเยอะซึ่งสพท.ก็มองเห็นตรงนี้ครับก็ได้ร่วมมือกับทางสพช.ในการพัฒนาระบบ OER แล้วก็ระบบ MOOC ขึ้นมาเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ได้พัฒนาขึ้นมาแล้วระบบนี้ก็กำลังจะขยายเข้าสู่ระบบ
ของสกอด้วยนะครับอันนี้ผมได้เรียนเชิญอาจารย์ทัศนีมานะฮะซึ่งเป็นหนึ่งในอาจารย์ทัศนีจากมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะครับซึ่งท่านเป็นหนึ่งในผู้ที่ได้มีโอกาสนะฮะ เป็นหนูทดลองไหมเรียกว่าหนูทดลองไหมฮะ เดี๋ยวฟังดูนะครับว่าท่านมองว่าท่านเป็นหนูทดลองหรือว่าท่านเป็นผู้ที่ประสบความสำเร็จกับการได้ใช้ตัวระบบนี้นะฮะแล้วรู้สึกว่าดีไม่ดีอย่างไรลองฟีดแบ็กให้กับผมฟังไปพร้อมๆกับฟลอร์เลยครับอาจารย์ครับเชิญครับค่ะขอบพระคุณท่านอาจารย์ค่ะเกือบ50ปีนะคะวันนี้ตัวเล็กที่สุดเลยค่ะอาจารย์เพราะว่าแต่ละท่านที่นั่งขนาบข้างนี่มีแต่ระดับแบบ อะไรนะผู้ทรงคุณวุฒิอย่างสูงค่ะดิฉันก็เป็นบรรณารักษ์ตัวเล็กๆนะคะตอนนี้ทำงานที่ห้องสมุดของมหาวิทยาลัยขอนแก่นนะคะรับหลายตำแหน่งค่ะอาจารย์ตำแหน่งแรกเลยนะคะเป็นบรรณารักษ์ประจำห้องสมุดคณะเกษตรศาสตร์นะคะตำแหน่งที่สองนี่เป็นประธานคณะทำงานบริการสารสนเทศเพื่อการอ้างอิงและวิจัยนะคะและตำแหน่งที่สามนะคะเพิ่งรับมาบัดหมาดเป็นอาสาสมัครค่ะอาสาสมัคร OER ค่ะตื่นเช้าขึ้นมาปกตินี่จะรีบไปอาบน้ำไปหุงข้าวนะคะแต่ว่าตอนนี้ตื่นขึ้นมาเช้าเนี่ย 5:30 นะคะจะต้องนึกถึง OER ก่อนนะคะเอวันนี้เก็บภาพอะไรที่แบบว่าน่าจะเป็นประโยชน์นะคะอาจารย์จริงๆนะเรื่องจริงนะเนี่ยจนคนที่บ้านบอกคุณตื่นขึ้นมาทำอะไรเนี่ยวันนี้เราเป็นอาสาสมัครเพื่อชาติค่ะเราทำคลังของชาติค่ะแต่วันนี้ก็มาพูดในฐานะที่เป็นหน่วยงานนะคะในระดับมหาวิทยาลัยนะคะที่ได้มีโอกาสค่ะทดลองใช้ไม่ใช่ทดลองใช้จริงๆค่ะอาจารย์เราเริ่มมานี่ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมนะคะแล้วก็มีการดำเนินการหลายอย่างค่ะอันนี้นะคะก็เป็นหน้าตาเรามีOER ส่วนตัวด้วยนะคะนอกเหนือจาก oer.learn.in.th แล้วเราก็ยังมี oer.kku.ac.th ด้วยก็เป็นคลังของมหาวิทยาลัยของเราด้วยนะคะตอนนี้ท่านใดใช้สมาร์ทโฟนไหมคะตอนนี้ยกมือเลยค่ะเข้าเลยค่ะโอ้เดี๋ยวจะพลาดโอกาสนะคะเรามีสิ่งต่างๆที่ดีมากๆนะคะใน OER นะคะสำหรับในเรื่องของสำนักหอสมุดนะคะมหาวิทยาลัยขอนแก่นเนี่ยเราเริ่มดำเนินการนะคะเรามีการจัดตั้งคณะกรรมการค่ะบังเอิญนี่ทัศนีนี่เป็นในรูปแบบอาสาสมัครนะคะได้คุยกับทาง OER ตั้งแต่แรกแล้วก่อนที่จะมีคณะกรรมการวันนี้ก็เลยได้มีโอกาสมานั่งตรงนี้นะคะเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยขอนแก่นมาเล่าให้ฟังนะคะในเรื่องของการดำเนินงานเกี่ยวกับ OER ว่าเราดำเนินการอย่างไรบ้างนะคะอันดับแรกเนี่ยสิ่งที่จะช่วยผลักดันเรานะคะก็คือในเรื่องของวิสัยทัศน์ขององค์กรนะคะว่าจะร่วมหรือไม่ร่วมเนาะจะร่วมหรือไม่ร่วมจะทำจริงหรือเปล่านะคะอันนี้ต้องเป็นระดับนโยบายเลยนะคะค่ะเราก็เลยมีการจัดตั้งคณะกรรมการชื่อยาวหน่อยนะคะขอเรียกสั้นๆว่าคณะกรรมการ OER นะคะที่จะเป็นอะไรนะหน่วยงานนะคะเป็นหน่วยงานหนึ่งในองค์กรของเราเนี่ยที่จะช่วยขับเคลื่อนให้ OER เนี่ยประสบความสำเร็จนะคะดิฉันก็เป็นฝ่ายสนับสนุนอยู่ด้านหลังนะคะค่ะนอกจากนี้นะคะเราก็ยังมีการสร้างเครือข่ายนะคะกับหน่วยงานทั้งภายในแล้วก็ภายนอกมหาวิทยาลัยด้วยค่ะอาจารย์นอกเหนือจากคณะต่างๆแล้วเรายังมีหน่วยงานภายนอกไม่ว่าจะเป็นทางด้านเทศบาลนะคะสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดนะคะแล้วก็อีกหลายๆหน่วยงานด้วยค่ะประมาณ10กว่าหน่วยงานได้ตอนนี้นะคะค่ะแล้วก็ได้สร้างโมเดลนะคะนำข้อมูลเข้าคลังนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะอันนี้ก็เป็นจุดเริ่มต้นนะคะแล้วก็จะเป็นจุดต่อไปเรื่อยๆนะคะไม่มีที่สิ้นสุดนะคะสำหรับ OER KKU ของเรานะคะค่ะค่ะตั้งแต่เดือนพฤษภาคมมาเนี่ยเราก็เริ่มต้นสตาร์ทอัพกันอย่างรวดเร็วเลยนะคะค่ะแล้วก็ได้มีการอบรมในเรื่องของกฎหมายลิขสิทธิ์นะคะให้กับประชาคมนะคะในมหาวิทยาลัยขอนแก่นแล้วก็ใกล้เคียงที่เป็นเครือข่ายของเราเนี่ยได้มาร่วมรับทราบว่าในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยมันสำคัญยังไงนะคะเพราะว่าปัจจุบันเนี่ยคนเราเนี่ยเข้าถึง IT นะคะเข้าถึงข้อมูลต่างๆบนอินเทอร์เน็ตได้อย่างง่ายดายเนาะแต่เราไม่ได้ทราบว่าสิ่งที่เรานำมาเนี่ยมันละเมิดลิขสิทธิ์อะไรหรือเปล่านะคะ OER เนี่ยก็จะช่วยในเรื่องของการหลีกเลี่ยงในการละเมิดลิขสิทธิ์ด้วยนะคะ
ค่ะแล้วก็เมื่อที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆนี้นะคะเราก็ยังมีการเปิดตัวโครงการ OER นะคะในงานหนังสือภาคอีสานนะคะ Book Fair นะคะซึ่งเป็นงานที่มีประชาชนชาวตะวันภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะคะมาชมงานเนี้ยประมาณกว่าแสนคนนะคะอาจารย์ที่ได้เห็น OER แล้วนะคะค่ะนี่ก็เป็นภาพนะคะสำหรับการเปิดงานนะคะแล้วก็มีผู้ใช้ที่เป็นผู้ใช้ระดับที่จะต้องใช้งานเนี่ยก็เป็นนักเรียนนักศึกษามาเที่ยวชมงานเนี่ยเยอะมากมากเลยนะคะค่ะสำหรับในเรื่องของการดำเนินงานใน OER ของเราเนี่ยเรามีกลยุทธ์นะคะเอาขั้นสั้นง่ายๆอยู่ด้วยกัน4อย่างที่จะทำให้ประสบความสำเร็จณตอนนี้นะคะอย่างแรกเนี่ยที่ใกล้มือเราที่สุดนี่ก็จะเป็นเรื่องของข้อมูลที่เรามีอยู่ในมือนะคะเรียกว่า in-house นะคะ in-house database ไม่ว่าจะเป็นพวกภาพถ่ายเก่าๆนะคะของมหาวิทยาลัยซึ่งมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานี่ก็มีภารกิจพิพิธภัณฑ์และจดหมายเหตุนะคะซึ่งก็เก็บรวบรวมนะคะพวกภาพถ่ายเก่าๆนะคะของขอนแก่นแล้วก็ภาคอีสานนะคะแล้วก็เรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นนะคะในสถาบันการศึกษาของเราค่ะเราก็มีข้อมูลตัวนี้นะคะเป็นอย่างแรกเลยที่เราได้นำเข้านะคะแล้วก็ประสบความสำเร็จมากๆเลยค่ะคนเข้ามาใช้กันเยอะเลยมาดูนะคะค่ะแล้วถัดมานะคะก็เป็นในเรื่องของสตาฟนะคะแล้วก็นอนสตาฟด้วยนะคะสตาฟก็คือสตาฟในองค์กรนะคะแล้วก็นอนสตาฟก็คืออะไรนะเพื่อนของสตาฟเขาเรียกว่าเครือข่ายของเพื่อนอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะดิฉันก็ได้มาหลายเครือข่ายเหมือนกันนะคะค่ะสตาฟของเราก็มีหลายท่านนะคะที่ก็เป็นอาสาสมัครค่ะตอนนี้ตื่นเช้าขึ้นมานี่พากันเปิด OER ก่อนเลยค่ะถามว่าวันนี้เปิด OER อย่างตอน 5:30 โอเคเปิดพร้อมกันนะคะทุกท่านเปิดหรือยังคะเปิดหรือยังคะคนหรือยังคะ อยากจะให้คนคำว่าลิขสิทธิ์นะคะลิขสิทธิ์ท่านอาจารย์หรือว่าท่านนักวิจัยเนาะบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ทราบว่าลิขสิทธิ์มันสำคัญอย่างไรเรามีอะไรนะความสามารถแค่ไหนที่จะไปนำงานของอื่นมาใช้งานได้นะคะในคู่มือลิขสิทธิ์ที่เป็นธรรมเนี่ยก็จะมีตัวอย่างบอกไว้นะคะว่าสมมุติว่าเราไปทำงานสมมุติท่านเป็นอาจารย์ที่จะเขียนตำราใช่ไหมคะท่านสามารถนำภาพในตำราของคนอื่นเนี่ยมาอ้างอิงได้ไม่เกินกี่รูปในคู่มือนี้ก็จะบอกไว้นะคะก็อยากให้นักวิจัยหรือว่านักวิชาการหรือว่าท่านที่สนใจนะคะในเรื่องของลิขสิทธิ์เนี่ยก็อ่านดูนะคะแล้วก็เราสามารถนำงานของเขาเนี่ยมาใช้ได้แค่ไหนนะคะเอาไปดัดแปลงได้ไหมนะคะเอาของเขามาแล้วต้องอ้างชื่อเขาไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะในนี้ก็จะบอกไว้อย่างละเอียดก็สามารถดาวน์โหลดได้นะคะที่เป็นอีบุ๊กนะคะอันนี้จะเป็นประโยชน์มากๆเลยกับทุกๆท่านนะคะกลับมาต่อนะคะดาวน์โหลดได้หรือยังคะOER อันนี้ดาวน์โหลดง่ายมากๆเลยนะคะเดี๋ยวมีอีกหลายอย่างนะคะให้ดาวน์โหลดนะคะค่ะถัดมานะคะก็จะเป็นในเรื่องของเกี่ยวกับวิชาการนะคะที่เป็นองค์กรที่อยู่ในมหาวิทยาลัยขอนแก่นของเรานับว่าเราโชคดีมากค่ะอาจารย์เพราะว่ามหาวิทยาลัยขอนแก่นนี้นับว่าก็เป็นมหาวิทยาลัยที่ค่อนข้างใหญ่นะคะในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเรามีคณะวิชาถึง19คณะวิชานะคะแล้วก็มีศูนย์วิจัยนะคะถึง40กว่า0นะคะ40 0นะคะเขาบอกว่าวันนี้หัวข้องานวิจัยใช้ได้จริงใช่ไหมคะวันนี้ใช้ได้จริงๆค่ะในคลัง OER เดี๋ยวจะพาเปิดให้ดูนะคะอาจารย์ค่ะค่ะแล้วก็ในกลุ่มสุดท้ายนะคะในอาจจะมีกลุ่มมากกว่านี้นะคะแต่นี้เราแคสซิฟายมาลงที่เป็นกลุ่มหลักๆที่จะสามารถที่จะอะไรนะเป็นกลไกนะคะในการขับเคลื่อน OER เนี่ยให้เดินทางได้อย่างสมบูรณ์แบบนะคะก็จะมีเรื่องของเน็ตเวิร์กนะคะเป็น KKUL นะคะ KKUL ก็ KKU Library นะคะค่ะเรามี10หน่วยงานนะคะแล้วก็มีทั้งนอกแล้วก็ในมหาวิทยาลัยค่ะครับครับต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครับอันนี้ฟังดูแล้วรู้สึกใจชื้นนะครับว่าสิ่งที่เราได้รับสนับสนุนจากสพท.มาพัฒนาแล้วเนี่ยเกิดเป็นประโยชน์ไม่ใช่เฉพาะกับกลุ่มการศึกษาขั้นพื้นฐานแต่ว่าในที่สุดก็เติบโตในทุกภาคส่วนนะอาจารย์ทัศนีจากมค.เป็นตัวอย่างหนึ่งนะของเครือข่าย OER ที่โตขึ้นโดยธรรมชาตินะในที่สุดแล้วผมเห็นว่าในที่สุดมันไม่ใช่เป็นการสร้างเครือข่ายเพื่อการศึกษาอย่างเดียวแต่ว่าเป็นการสร้างเครือข่ายสำหรับข้อมูลวัฒนธรรมจำนวนมากเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเช่น
ที่ผมได้พบด้วยนะครับเช่นสำนักงานหอจดหมายเหตุเป็นต้นนะครับสำนักหอจดหมายเหตุนะครับสำนักหอสมุดอย่างเงี้ยนะครับซึ่งแบบว่า เขาจะมีข้อมูลอีกมากมายที่จะนำมาแชร์นะปรากฏว่าพอเปิด OER มาได้สักพักครับอาจารย์ครับผมได้เห็นว่าจริงๆแล้วเราเป็นสังคมของการแชร์จริงๆนะฮะคือมันเกิดขึ้นอย่างรวดเร็วจากเดิมเนี่ย เราคิดว่าเอ้ยยากนะที่เราจะได้รับข้อมูลที่เป็นอะไรฟรีแบบนี้นะฮะแต่พอเราเปิดส่วนหนึ่งต้องขอบคุณ Facebook ด้วยเพราะเปิด Facebook ที่เป็น OER and MOOC ขึ้นมาก็แชร์กันเต็มเลยนะครับเพียงแต่ว่าตอนนี้เราต้องนำเอาข้อมูลเหล่านั้นนะฟีดเข้ามายัง OERนะฮะให้ได้สะดวกขึ้นนะครับข้อมูลที่ถูกต้องตามลิขสิทธิ์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์ทัศนีโค้ดคำพูดนี้เอาไว้นะครับเราไม่ต้องเป็นห่วงกับการใช้ข้อมูลจาก OER อีกต่อไปนะครับเพียงแต่ทำตามสิทธิ์ของการที่เขาเผยแพร่อย่างเช่นปรับปรุงได้เปลี่ยนแปลงได้นะครับหรือว่าซื้อขายได้หรือไม่อันนี้ขึ้นอยู่กับเจ้าของสิทธิ์เป็นผู้กำหนดนะครับในส่วนของ OER เป็นส่วนหนึ่งของระบบนะฮะจริงๆวันนี้ผมมาในฐานะ Nextech ก็อยากจะลงที่ตัวระบบนะครับระบบที่เราตั้งเป้าอีกส่วนหนึ่งใหญ่ๆก็คือระบบ MOOC นะครับระบบ MOOC ซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยคุณพรชัยได้สาธิตให้ดูตัว Open EDX ซึ่งเรามาพัฒนาเป็น MOOC.learn.in.th นะครับวันนี้ผมมีอาจารย์เกนะครับอาจารย์ชุติพรจากมหิดลท่านมีทั้งระบบ MOOC ที่พัฒนาขึ้นภายในมหาวิทยาลัยและท่านได้มีโอกาสใช้ระบบ MOOC ของเราด้วยนะครับท่านน่าจะแชร์ให้เราฟังได้ว่าใช้แล้วเป็นยังไงมีเดี๋ยวผมโน้ตเอาไว้นิดนึงนะเพราะว่ามีคำถามเยอะมากเลยครับเกี่ยวกับเรื่องของระบบมูมันเติบโตขึ้นมากในหลายๆประเทศถูกไหมครับอาจารย์ครับแล้วในประเทศไทยมันจะเติบโตขึ้นได้หรือไม่อย่างไรนะครับแล้วก็ตัวนี้เนี่ยสถานภาพของการใช้มูที่อาจารย์ได้เรียนรู้มาเนี่ยตอนนี้เป็นยังไงบ้างนะครับเชิญครับค่ะก็หลายประเด็นเลยนะคะก่อนอื่นเนี่ยจริงๆแล้วอาจจะอยากจะชวนกันคิดก่อนว่าก่อนที่จะไปดูมูกประเทศอื่นๆเนี่ยคราวนี้เรามาคุยกันว่ามุกในประเทศไทยเราเพิ่งกำลังจะเติบโตแล้วก็เป็นจุดเริ่มต้นได้ไม่นานเท่าไหร่นะคะจำนวนวิชาในมุกก็ยังไม่ค่อยมากนะคะก็ช่วยกันพัฒนาค่อนข้างเยอะมุกเป็นส่วนหนึ่งที่มันก็สอดคล้องกับที่เราคุยกันในเรื่องของopen education คือการศึกษาแบบเปิดคือนอกจากที่เราพูดถึงปัญหาของการศึกษาในปัจจุบันทั้งทรัพยากรทางการศึกษาที่อาจจะมีอย่างจำกัดเราจะต้องมาช่วยกันแชร์ไม่อย่างนั้นเนี่ยทุกอย่างเราต้องมาซื้อกันหมดเลยรวมถึงบุคลากรทางการศึกษาที่เราก็คุยกันว่ามีอย่างจำกัดมุกมันเข้ามาช่วยอะไรตรงนี้ได้มากน้อยแค่ไหนวันนี้ก็นอกจากจะดูตัวเลขของต่างประเทศแล้วก็การที่เอามาใช้ในเมืองไทยในส่วนของการใช้ในเมืองไทยมันช่วยตรงนี้คือหนึ่งเลยเนี่ยทรัพยากรทางการศึกษาเราอาจจะมองว่าจำกัดแต่ OER กำลังเข้ามาตอบบุคลากรการศึกษาจำกัดเพราะว่าเรากำลังพูดถึงเฉพาะครูในระบบแต่จริงๆแล้วเนี่ยเรายังมีวิทยากรมีผู้เชี่ยวชาญมีนักธุรกิจคือถ้าเรามองไม่ใช่แค่เฉพาะระดับในโรงเรียนอย่างเดียวเนี่ยเราพูดถึงนักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จผู้เชี่ยวชาญนักวิทยาศาสตร์แล้วก็เอ็กซ์เพิร์ทในหลายๆที่เนี่ยจริงๆเขาเหล่านี้ก็คือหนึ่งที่จะสามารถเป็นบุคลากรทางการศึกษาให้เราได้เขาสามารถถ่ายทอดความสำเร็จถ่ายทอดเทคโนโลยีถ่ายทอดความรู้ความสามารถของเขาผ่านวิชาความรู้ซึ่งอาจจะเป็นแบบออนไลน์ในยุคปัจจุบันที่เรากำลังจะมองเหมือนที่ท่านดร.อนุชัยพูดถึง disruptive คือมันต้องเปลี่ยนกระบวนการเรากำลังพูดถึงเทคโนโลยีที่มันไปเรื่อยๆเปลี่ยนใหม่ไปเรื่อยๆแต่ว่าเรายังจะเรียนแบบเดิมเหมือนที่ท่านอาจารย์ทางสพท.พูดถึงท่านอาจารย์สมเกียรติใช่ไหมคะเรายังเรียนแบบเดิมเนี่ยมันคงเป็นไปไม่ได้เราต้องเอาเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการเรียนรู้แล้วก็ต้องเปลี่ยนผู้เรียนคือมีประสบการณ์โดยตรงกับการใช้มูกกับผู้เรียนเนี่ยคือผู้เรียนถ้ายังไม่เปลี่ยนรูปแบบการเรียนที่รู้สึกว่ามีคนป้อนให้ตลอดเวลาเขาก็จะยังเข้าสู่กระบวนการเรียนแบบมูกไม่ได้เหมือนกันคือเขาก็จะต้องรู้สึกว่าเขาเป็นเจ้าของการเรียนรู้เขาต้องรับผิดชอบการเรียนของตัวเองซึ่งเราน่าจะต้องค่อยๆปลูกฝังตั้งแต่เด็กจะรอว่าอย่างสมมติมาในนามของมหาวิทยาลัยมหิดลเนี่ยเราพูดถึงระดับอุดมศึกษาเราจะบอกว่าระดับอุดมศึกษาต้องเรียนรู้ด้วยตัวเองได้แล้วแต่ก่อนหน้านี้ที่ผ่านมาเขาอาจจะยังไม่ค่อยได้รับการปลูกฝังทักษะการเรียนรู้มาแล้วพอวันหนึ่งเข้ามายืนในรั้วมหาวิทยาลัยแล้วเขาจะต้องทำได้เลยเนี่ยมันอาจจะค่อนข้างเป็นภาระอันหนักสำหรับเขาเหมือนกันทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยเราคงต้องช่วยกันตั้งแต่ทุกระดับเขาเริ่มที่จะรับผิดชอบการเรียนรู้ของตัวเองเขาเริ่มที่จะรู้สึกว่าเขาต้องค้นคว้าหาความรู้ด้วยตัวเองได้มากกว่าให้คนคอยป้อนเขาตลอดซึ่งมูกก็จะช่วยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ที่ว่ามันเป็นเนื้อหาที่มีอยู่ในโลกออนไลน์ในดิจิตอลเขาเข้าไปได้แบบ
anywhere any time anyone คือใครก็เข้าได้เข้าตอนไหนก็ได้แล้วก็เรียนรู้โดยไม่มีข้อจำกัดตรงนี้เนี่ยก็น่าจะค่อยๆช่วยกันนะคะคราวนี้พอเรามาดูเรื่องของการขับเคลื่อนไปในต่างประเทศเนี่ยเราก็จะเห็นว่าเออมันพอจะเป็นต้นไม่เชิงเป็นต้นแบบหรอกแต่ว่าเป็นตัวอย่างให้เราได้เห็นว่าในต่างประเทศเนี่ยการเรียนแบบ MOOC มันไปแบบไหนบ้างนะคะอันนี้เป็นสถิติในปี2015เพราะว่า2016อาจจะยังไม่จบปีดีนะคะสถิติก็เลยยังเอาออกมาไม่ค่อยสมบูรณ์ MOOC เนี่ยถูกเริ่มต้นในระดับมหาวิทยาลัยเป็นหลักก่อนนะคะผู้ที่เข้ามาขับเคลื่อนในเรื่องของ MOOC เนี่ยอาจจะเป็นเพลเยอร์หลักๆก็เป็นระดับมหาวิทยาลัยก็มี500บวกมหาวิทยาลัยเข้ามาเกี่ยวข้องวิชาบนMOOCมี 4,200 วิชามีผู้เรียนอยู่35ล้านคนไม่น้อยนะคะแล้วก็การเติบโตในแง่ของจำนวนวิชาก็เติบโตขึ้นมากนะคะเมื่อเทียบกับปีแรกๆคือ2012ไปจนถึงปัจจุบันคือ2015-16นะคะก็เป็น 4,000 กว่าคราวนี้จำนวนวิชาซึ่งเราอาจจะมาเทียบเคียงได้ว่าพอเราพูดถึงการเรียนออนไลน์ดิจิทัลก็ไม่ได้หมายความว่าวิชาก็จะต้องเป็นวิชาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นอย่างเดียวนะคะมุกในปัจจุบันก็จะเห็นว่าวงกลมพายชาร์ตเนี่ยขนมเค้กไม่ได้ถูกกินไปไม่ได้เป็นขนมเค้กชิ้นใดชิ้นหนึ่งในสาขาใดสาขาหนึ่งมากเกินกว่าสาขาอื่นสักเท่าไหร่นะคะสาขาทางการจัดการธุรกิจอาจจะเยอะหน่อยนะคะเมื่อเทียบกับสาขาอื่นๆแล้วก็ทางคอมพิวเตอร์ทางด้านไซน์วิทยาศาสตร์ออกแบบก็มีค่อนข้างเยอะนะคะเฉลี่ยกันไปคราวนี้ผู้ให้บริการนี้เราไม่ต้องพูดถึงนะคะแต่คราวนี้มาพูดถึงว่ามุกก็มาช่วยตอบโจทย์ที่หลายๆคนก็คุยกันแล้วว่าทางด้านคุณภาพอาจารย์ครูผู้เชี่ยวชาญที่สามารถถ่ายทอดเนื้อหาได้เองโดยตรงนะคะสามารถมาร่วมเป็นบุคลากรทางการศึกษาให้กับประเทศของเราได้พัฒนาขับเคลื่อนต่อยอดองค์ความรู้ให้กับผู้เรียนทุกๆวัยได้นะคะเพิ่มความเท่าเทียมใครก็เข้ามาเรียนได้ไม่จำเป็นต้องเป็นนักเรียนในระบบนอกระบบอายุเท่าไหร่ก็เข้ามาได้ตรงตามความต้องการเราค้นหาได้เลยยุคสมัยนี้เรามี Google เรามี Search Engine เรามีการค้นหาในคอมพิวเตอร์มันก็เข้ามาช่วยได้หมดนะคะประสิทธิภาพคือรองรับจำนวนมากไม่เหมือนในห้องนี้เราเข้ามาคุยกันทีเราก็ได้ประมาณสัก2คนเราจะไปถึงคนเป็นหมื่นเป็นแสนยังไงเราต้องจัดอย่างนี้สัก10รอบใช่ไหมก็คงไม่ได้ค่ะมุกก็คงน่าจะมาช่วยตอบโจทย์คราวนี้ในแง่ของทางที่มหาวิทยาลัยมหิดลแล้วก็จริงๆในระดับมหาวิทยาลัยของหลายๆมหาวิทยาลัยในประเทศก็คงมาช่วยกันตรงนี้พัฒนาวิชาที่น่าสนใจซึ่งก็ไม่ได้จำกัดเฉพาะผู้เรียนในระบบอุดมศึกษาก็สามารถที่จะเป็นผู้เรียนนอกระบบคนสนใจทั่วไปแล้วก็แม้กระทั่งยังไม่ถึงระดับอุดมศึกษาก็เข้ามาเรียนรู้แต่อย่างที่บอกคือเราคงต้องสร้างนิสัยการอยากเรียนรู้ให้กับผู้เรียนของเราก่อนนะคะถ้าไม่งั้นเนี่ยมีวิชาอยู่อีก100วิชาพันวิชาก็อาจจะมีคนเข้ามาเรียนไม่เยอะเท่าไหร่นะคะตรงนี้เราก็คงต้องมาขับเคลื่อนกันแล้วก็วิชาที่หลายๆสถาบันมาร่วมกันทำก็คงจะ เป็นวิชาที่ตอบคำถามความถนัดของสถาบันนั้นๆอย่างที่ท่ามหิดลเราก็อาจจะเน้นในเรื่องของวิชาทางด้านสุขภาพการดูแลสุขภาพวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีก็มีด้วยนะคะแล้วก็หลากหลายในหลายๆมิติค่ะก็ขอสั้นๆเท่านี้ก่อนครับขอบคุณมากครับเหมือน e-learning ไหมครับมุกเหมือนในมิติที่ว่าเราใช้เทคโนโลยีในการเรียนนะคะคือการเรียนผ่านระบบคอมพิวเตอร์ผ่านอินเทอร์เน็ตสมัยนี้เนี่ยสมัยก่อน e-learning อาจจะจำกัดอยู่ในคอมพิวเตอร์แต่เดี๋ยวนี้จริงๆเราใช้สมาร์ทโฟนเราใช้มือถือเราใช้อินเทอร์เน็ตแล้วก็รูปแบบการเรียนของ MOOC เนี่ยจะเน้นเป็นวิชาที่สมบูรณ์อาจจะเล็กใหญ่ก็ได้นะไม่ได้เรียนแต่เนื้อหาแต่มีทั้งการทดสอบมีควิซมีแบบฝึกหัดมีเซอร์ติฟิเคทรวมไปถึงการใช้สื่อประเภทวิดีโอเป็นหลักเพราะว่าปัจจุบันจะเห็นได้ว่าถ้าเราพูดถึงคนรุ่นใหม่ดิจิตอลยุคดิจิตอลเป็นเด็กๆเจน Y เจน Z แล้วก็เป็นเจนอื่นๆที่กำลังจะตามมาเนี่ยเขาคุ้นเคยกับการเปิด YouTube ถามว่าเราอยากจะเรียนรู้อะไรสักนิดนึงเนี่ยเราจะมานั่งอ่าน instruction หรือเราก็กดดูเลยคนทำให้ดูบางทีกด YouTube หาว่าวิธีการทำนี่ทำนั่นก็เป็นวิดีโอให้ดูมันก็ง่ายกว่า MOOC ก็เหมือนกันนะคะก็คือจะเน้นการใช้วิดีโอเป็นสื่อหลักก็จะทำให้คนเรียนได้ง่ายขึ้นความแตกต่างที่เรากระโดดจาก e-learning ซึ่งเป็น LMS ทั่วไปเนี่ยมาสู่ MOOC เนี่ยอาจารย์มองว่ามันเชื่อมโยงเปลี่ยนแปลงมายังไงฮะหนึ่งคือก็คงเป็นเรื่องของ
เทคโนโลยีที่มันใกล้ตัวเราได้มากขึ้นนะคะคือเรามีสมาร์ทดีไวซ์ติดตัวตลอดเวลามีอินเทอร์เน็ตเชื่อมโยงได้ตลอดเวลาแล้วก็รูปแบบความเร็วของอินเทอร์เน็ตมันก็เร็วขึ้นเรื่อยๆนะคะจนเป็นข้อจำเรียกได้ว่าไม่เป็นข้อจำกัดเลยนะคะแล้วก็ภาระค่าใช้จ่ายในเรื่องของการซื้ออินเทอร์เน็ตในปัจจุบันก็อาจจะค่อยๆลดลงอย่างเป็นลำดับคราวนี้ถ้าในแง่ของการปรับตัวของยุคคนอายุระดับหนึ่งกับการปรับตัวของคนระดับหนึ่งเนี่ยอาจจะมีความไวความช้าไม่เท่ากันตรงนี้เราก็อาจจะต้องยอมรับตรงนี้แล้วก็ต้องค่อยๆปรับตัวกันไปแล้วก็ส่งเสริมแต่ว่าอย่างน้อยเนี่ยในฐานะที่ถ้าเราเป็นบุคลากรทางการศึกษาเราอาจจะยังไม่ค่อยคุ้นเคยเท่าไหร่เนี่ยถามว่าเรากำลังบอกว่าเราจะสร้างบุคลาสร้างคนรุ่นใหม่ให้กับประเทศที่เขาเติบโตมาในเทคโนโลยีนี้เราก็คงต้องทำตัวเองให้พร้อมอันนี้ก็ต้องฟิตนิดนึงครับอาจารย์เก๋เล่าให้เราฟังและย้ำบ่อยๆเกี่ยวกับว่ามันจะต้องเปลี่ยนพฤติกรรมซึ่งเป็นเรื่องของรากฐานเลยรากฐานของการเรียนรู้นะครับผมเคยคิดตอนแรกๆนะฮะที่เราจะต้องพัฒนาระบบลักษณะของ e-learning ว่าเอ๊ะตัวผมเองนี่อยากเข้าไปเรียน e-learning หรือเปล่านะฮะพบว่าเด็กยุคใหม่ไม่เหมือนเราแล้วนะฮะหลังๆมานี่คือเขามีปัญหาอะไรเขาก็คลิก YouTube หาถูกไหมฮะซึ่งก็คือการเรียนรู้วิธีหนึ่งนะเพียงแต่ว่าผมกำลังมองว่าเรากำลังคุยกันถึงระบบ MOOC ซึ่งมีการศึกษามีการเรียงร้อยระบบเนี่ยคอร์สเนี่ยอย่างเป็นระบบมากขึ้นนะครับแล้วก็มีการจัดเรียนเป็นมาตรฐานเลยถูกไหมครับซึ่งตรงนี้นะฮะก็ถือว่าเป็นความท้าทายอันนึงนะครับครับผมรับทราบจากการที่ได้คอนแทคกับทางสปท.นะฮะว่าสปท.ไม่ได้มีแต่ระบบ MOOC กับ OER ที่สนับสนุนกับทางสวทช.สปท.เองยังมีระบบที่ลักษณะคล้ายๆกับ e-learning อีกหลายระบบนะครับอาทิเช่น DLIT เป็นต้นนะครับผมอยากจะขอข้อมูลจากอาจารย์สมเกียรติเพิ่มเติมนิดนึงครับว่าตรงนี้มีความเชื่อมโยงมีความเรียงร้อยกันยังไงมันจะช่วยกันยังไงในเรื่องของการศึกษาไทยในยุคดิจิทัลครับเชิญครับอาจารย์ครับครับผมก็คอยจะพาย้อนอดีตอยู่เรื่อยเลยนะครับสงสัยดูละครจำชื่อเรื่องไม่ได้เลยนะที่นางเอกเป็นนุ่นวรนุชนะแล้วย้อนอดีตไปย้อนอดีตมานะครับนะครับคือจะอยากจะบอกว่าจริงๆแล้วนะมันมีเหตุผลและความจำเป็นที่เราจะต้องทำในหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเพราะอย่างที่บอกว่าของเราค่อนข้างใหญ่เป็นหน่วยงานที่ใหญ่ที่สุดในประเทศกันแล้วกันนะครับผมนะใหญ่นะดูโรงเรียนนะครับเรามีทั้งหมด30,000โรงเรียนเศษนะดูตัวเลขแล้วก็จะเห็นว่านะกว่าครึ่งนะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กคือมีนักเรียนต่ำกว่า120คนแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆที่เป็นขนาดใหญ่จริงๆ 2,500 คนขึ้นไปเนี่ยมีอยู่ประมาณ302โรงเรียนนะนั้นโรงเรียนเหล่านี้จะแตกต่างกันอย่างสิ้นเชิงนะครับเพราะนั้นใครมาเป็นผู้บริหารสพท.จะต้องทำงานในหลายมิติมากนะลองดูข้อมูลอีกชุดหนึ่งนะครับนะมีโรงเรียนอยู่อันนี้เฉพาะนักเรียนที่ไม่เกิน20คนนะครับไม่น่าเชื่อนะครับนักเรียนไม่มีสักคนเดียวเลยเนี่ยมีอยู่207โรงเรียนนะมี207โรงเรียนนักเรียน1คนก็มี2คนก็มี3คนก็มีนะครับนะอันนี้เป็นข้อมูลที่ให้ดูนะครับว่าสพท.เวลาทำงานนี่จะลำบากมากในการที่จะทำงานจะขับเคลื่อนแต่ละอย่างนะแล้วก็ดูปัจจัยที่สำคัญนะครับที่คุณหมออนุชัยบอกเมื่อสักครู่นี้นะครับบอกว่าอินเทอร์เน็ตเฉลี่ย8จุดครับดูอินเทอร์เน็ตของโรงเรียนของสพท.นะครับนะมีตั้งแต่ยังเป็นจานดาวเทียมอยู่เลยครับนะยังเป็นระบบแซทเทอไรต์นะครับแล้วก็จนถึงยูนิเน็ตนะแล้วก็ตัวเลขไม่ใช่น้อยๆนะเพราะฉะนั้นการนำ ICT ไปใช้จะต้องทำระบบที่จะให้โรงเรียนทุกโรงเรียนสามารถใช้ได้นะครับนั้นสพท.ทำโดยลำพังนะไม่พอนะครับเราพยายามทำระบบต่างๆหลายระบบนะแต่ก็ยังไม่สามารถที่จะตอบสนองในเรื่องของการที่คุณครูจะนำไปใช้ได้เพียงพอนะครับผมขออนุญาตไปดูนะครับเมื่อกี้ท่านดร.ชัยพูดถึงเรื่องของ DLTV DLIT นะครับอันนี้ก็เป็นเทคโนโลยีที่ผมบอกว่าเป็นเทคโนโลยีที่ไม่ได้ใช้เทคโนโลยีขั้นสูงอะไรมากมายนะครับเราต้องการที่จะให้ถึงทุกกลุ่ม
ะครับนั้นโรงเรียนขนาดเล็กที่เป็นตัวเลขเมื่อสักครู่เนี่ย 15,000 กว่าโรงเรียนนะที่ผมบอกแล้วก็ใน 15,000 กว่าโรงเรียนเนี่ยระบบอินเทอร์เน็ตก็เกินครึ่งนะครับที่ยังเป็นจานดาวเทียมอยู่นั้นระบบที่จะช่วยได้ดีที่สุดก็คือในเรื่องของระบบการสื่อสารผ่านดาวเทียมก็จะมี DLTV นะครับซึ่งต้องถือว่าเป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับที่พระราชทานตรงนี้แล้วก็สพฐได้นำมาต่อยอดนะครับจนกระทั่งขณะนี้นะโรงเรียนของเรา 15,000 กว่าโรงเรียนเนี้ยใช้ DLTV เต็มรูปแบบนะครับเพื่อที่จะแก้ปัญหาในเรื่องของการขาดแคลนครูไม่ครบชั้นครูไม่ครบเอกนะครับนะจะแก้ปัญหานักเรียนที่มี20คนนะครับ20คน6ชั้นครู2คนครู1คนสอนยังไงก็สอนไม่ได้นะครับนี่จะให้ที่จะให้ได้ทุกสาระนะนั้นก็ได้ DLTV มาช่วยนะต่อจากนั้นก็จะเป็นมีโรงเรียนอีกกลุ่มนึงที่เป็นโรงเรียนนักเรียนเกิน120คนนะครับก็นำระบบของ DLIT มาช่วยนะครับผมว่าผมพูดแล้วอาจจะไม่ค่อยเห็นภาพผมขอฉายเป็นโรงเรียนของเรามีอยู่ทั่วประเทศนะครับฉะนั้นเทคโนโลยีมีความจำเป็นในการที่จะทำให้ทุกโรงเรียนได้เข้าถึงอันนี้จะเป็นอีกระบบหนึ่งนะครับในส่วนของโรงเรียนที่ค่อนข้างมีความพร้อมอยู่พอสมควรนะครับเรียกว่าระบบ DLIT นะ Distance Learning Information Technology ครับ DLIT เป็นการจัดการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่มุ่งแก้ปัญหาของโรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่และการแก้ปัญหาการศึกษาโดยรวมอย่างยั่งยืน DLIT มี5รูปแบบคือ 1. DLIT Classroom ห้องเรียนแห่งคุณภาพ 2. DLIT Resources คลังสื่อประกอบการเรียนการสอน 3. DLIT Library 4. DLIT PLC Professional Learning Community ชุมชนแห่งการพัฒนาวิชาชีพ 5. DLIT Assessment คลังข้อสอบ DLIT Classroom คือการขยายห้องเรียนแห่งคุณภาพจากโรงเรียนชั้นนำทั่วประเทศไปสู่โรงเรียนขนาดกลางและโรงเรียนขนาดใหญ่เพื่อสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมเน้นกลุ่มสาระการเรียนรู้และหัวข้อที่สอนยากเข้าใจยากและมีปัญหาด้านผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาของนักเรียนใน5กลุ่มสาระการเรียนรู้หลักได้แก่ภาษาไทยวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ภาษาอังกฤษสังคมศึกษาศาสนาและวัฒนธรรม DLIT Resourcesคือคลังสื่อประกอบการจัดการเรียนการสอนที่ตรงกับหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐานที่มีการจัดระบบและหมวดหมู่ที่ครูนำไปใช้งานได้ทันทีสื่อมีทั้งวิดิทัศน์เกมและแอปพลิเคชันต่างๆครูสามารถใช้สื่อ DLIT นำเข้าสู่บทเรียนกระตุ้นให้นักเรียนคิดใช้สื่อเป็นคำถามใช้สื่อเป็นคำตอบใช้สื่อเป็นแบบฝึกหัดหรือทบทวนความเข้าใจนอกจากนี้ยังมีวิดีโอสอนวิธีการทำสื่อรูปแบบต่างๆด้วยเพื่อทำให้ครูมีเครื่องมือที่จะทำให้การสอนมีประสิทธิภาพมากขึ้นนักเรียนเข้าใจเนื้อหาที่ยากและเรียนรู้ด้วยความสนุกมากขึ้นต่อไปนี้ครูทุกคนจะมีสื่อการสอนที่เท่าเทียมกันซึ่งหมายถึงโอกาสในการเรียนรู้ของนักเรียนที่เท่าเทียมกัน DLIT Library คือห้องสมุดออนไลน์เพื่อครูนักเรียนผู้ปกครองและผู้สนใจทั่วไป DLIT เป็นห้องสมุดออนไลน์ที่มีเนื้อหาถูกต้อง DLIT PLC หรือ Professional Learning Community คือเครื่องมือในการสร้างและพัฒนาชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางวิชาชีพครูเพราะการพัฒนาการศึกษาอย่างยั่งยืนคือการสร้างชุมชนแห่งการเรียนรู้ให้กลุ่มครูทั่วประเทศ DLIT PLC จะทำให้ครูไม่โดดเดี่ยวอีกต่อไปแต่ครูและบุคลากรทางการศึกษาทุกชีวิตจะรวมพลังกันพัฒนาการศึกษาไทยและเยาวชนไทยให้ดีขึ้น DLIT Assessment คือคลังข้อสอบที่รวบรวมข้อสอบมากมายตั้งแต่ประถมศึกษาปีที่1จนถึงมัธยมศึกษาปีที่6 DLIT คลังข้อสอบเป็นการสอบที่เรียกว่า Assessment for Learning สอบเพื่อเรียนไม่ใช่เรียนเพื่อสอบนั่นคือครูสามารถใช้ข้อสอบเพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียนได้ตลอดเวลา DLIT มีเป้าหมายเพื่อทำให้ผลสัมฤทธิ์ของนักเรียนดีขึ้นนักเรียนมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์
จะเห็นได้ว่าเรามีกรอบเรามีข้อจำกัดอยู่นิดนึงตรงที่มันจะต้องมีตัวหลักสูตรกำกับมีตัวมาตรฐานมีตัวชี้วัดอันนั้นการศึกษาในปัจจุบันนี้เฉพาะเนื้อหาเฉพาะในหลักสูตรนั้นไม่เพียงพอครับอันนั้นมุกจะเป็นคำตอบที่ทำให้ทั้งคุณครูแล้วก็นักเรียนของเราเนี่ยนะครับได้พบได้เห็นอะไรก็ตามแต่ที่อยู่นอกเหนือที่อยู่เกินจากหลักสูตรแล้วก็เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันนั้นทั้งสองส่วนที่ได้ช่วยกันทำมาก็จะเสริมเติมเต็มซึ่งกันและกันครับผมครับผมขอบคุณมากครับผมเห็นภาพการเชื่อมโยงที่ชัดเจนขึ้นนะครับในระบบกับนอกระบบที่ตามอัธยาศัยหรือว่าจากคอมมูนิตี้ซึ่งสร้างเป็นเครือข่ายขึ้นมาในมุกหรือ OER เนี่ยจะมาช่วยเสริมเป็นอีกเครื่องมือหนึ่งสำหรับสปท.ในการเพิ่มคุณภาพการศึกษาให้กับการศึกษาขั้นพื้นฐานนะครับผมขออนุญาตไปเร็วอีกนิดนึงนะครับกลับมาที่อาจารย์อนุชัยครับผมทราบว่าหลังจากที่สปท.ได้กรุณาinitiate โครงการให้เราได้สร้างระบบ MOOC กับ OER ขึ้นมาแล้วเนี่ยระบบนี้เนี่ยกำลังจะถูกต่อยอดไปสู่ระดับอุดมศึกษานะครับซึ่งเราเรียกโครงการนั้นว่าโครงการไทย MOOC นะครับเรียนเชิญอาจารย์อนุชัยให้ข้อมูลนิดนึงครับเกี่ยวกับเรื่องของโครงการไทย MOOC ผมขออนุญาตควบรวมไปถึงคำถามสุดท้ายที่ผมเตรียมเอาไว้เลยนะครับแล้วคนที่จะเข้ามาใช้ระบบไม่ว่าจะเป็นผู้สอนผู้เรียนต้องเตรียมตัวยังไงครับสำหรับเรื่องของระบบนี้ครับเชิญครับอาจารย์ครับตอนนี้เราเริ่มเห็นภาพแล้วว่าทรัพยากรการเรียนรู้เนี่ยขนาดนี้ไม่ใช่ไม่มีนะครับมีขึ้นแล้วก็พัฒนามาเป็นลำดับจากชิ้นส่วนความรู้ OER ไปสู่รายวิชานะครับที่เป็น MOOC ทั้งรายวิชาที่ในรูปแบบของ DLIT หรือเป็นรายวิชาที่เป็นออนไลน์เป็นแบบ MOOC นะครับคราวนี้ถ้าเราจะพูดว่าจากนี้ไปนะครับความฝันนะครับเราอยากจะเห็นอะไรนะครับเราคงทราบดีว่าปัจจุบันนี้เรามีคนที่มีความสนใจอยากจะเรียนรู้นะครับเข้าตามสื่อต่างๆเข้าตาม YouTube เข้าตามเว็บไซต์นะครับถ้าเราจัดกระบวนนะครับมาทำรายวิชาต่างๆนะครับเข้ามาแล้วก็จัดระบบในการที่จะเปิดให้ทุกคนเข้ามาเรียนรู้ถ้าอยากจะรู้เรื่องอะไรมีแหล่งที่เข้ามาเรียนรู้ได้นะครับและการเรียนรู้เหล่านั้นนะครับมันจะเป็นประโยชน์กับแต่ละคนในแต่ละช่วงชีวิตนะครับอันนี้เป็นภาพฝันก่อนนะครับภาพฝันตามภาพนี้ครับ เส้นทางของการศึกษาแต่ละคนเนี่ยครับก็ไม่ได้เป็นเส้นทางเดียวกันเสมอไปใช่ไหมครับเราเข้าที่จุดเดียวกันเข้าที่ประถม1นะครับแต่บางคนจบประถม6แล้วก็ออกจากระบบการศึกษาด้วยเหตุด้วยความจำเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับถ้าดูตามภาพนี้ครับเส้นมันจะเป็นเส้นแยกออกมาบางคนก็ต่อเนื่องเข้าสู่การศึกษาในระดับที่สูงขึ้นและบางคนก็จะออกไปจากเส้นทางการศึกษาในบางช่วงบางจังหวะของแต่ระดับการศึกษาตามภาพนี้ครับแต่ว่าไม่ว่าจะอยู่ในระบบหรือออกนอกระบบเนี่ยถ้าเรามีเครื่องมือมีกลไกหรือมีแหล่งความรู้ให้ผู้ที่สนใจได้พัฒนาตัวเองอย่างต่อเนื่องนะครับและแหล่งความรู้เนี่ยเป็นที่รวมของความรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นนอกระบบที่อาจารย์ชัยว่ารู้เพื่อทำงานรู้เพื่อทำพัฒนาศักยภาพในการทำงานหรืออาชีพหรือรู้วิชาการในระดับการศึกษาต่างๆเพื่อจะได้ต่อยอดไปสู่คุณวุฒิการศึกษาระดับต่างๆได้เนี่ยถ้ามันมีพื้นที่ตรงนี้ให้เรียนรู้เนี่ยเป็นพื้นที่การเรียนรู้ตลอดชีวิตนะครับมันก็จะเป็นภาพที่สวยงามนะครับงั้นอันนี้เป็นภาพฝันเราคงต้องมาช่วยกันทำภาพฝันเนี่ยให้เป็นความจริงนะครับงั้นเพื่อแจ้งว่าเราได้ผ่านกระบวนการอบรมมีความรู้ตามนี้เราก็สามารถที่จะได้โอกาสในการทำงานที่เราสนใจถึงแม้ว่าเราไม่ได้จบมานะครับหรือแม้กระทั่งประวัติตรงนี้จะแสดงถึงความตั้งใจความขยันของเราต่อหัวหน้านะครับว่าเราเป็นคนที่ใฝ่รู้และเรียนรู้ตลอดเวลาหรือประวัติตรงนี้จะช่วยให้เราต่อยอดไปเรียนในระดับการศึกษาที่สูงขึ้นที่เราชอบได้นะครับเรามีธนาคารหน่วยกิจครับที่ทำให้เก็บหน่วยกิจต่างๆถ้าเป็นหน่วยกิจรายวิชาในมหาวิทยาลัยหรือในระดับการศึกษาต่างๆนะครับแต่เราต้องแน่ใจว่าเขามีความรู้ตรงนั้นจริงนะครับเพื่อนภาพเนี่ยครับถ้าทุกคนลองมองนะครับทุกๆคนนักเรียนทุกคนประชาชนทุกคนเนี่ยครับก็จะใช้ประโยชน์จากระบบนี้นะครับในการเรียนสิ่งที่สนใจในการต่อยอดความรู้ในการก้าวไปสู่จังหวะต่างๆในชีวิตการศึกษาของตัวเองได้นี่เป็นภาพฝันซึ่งอาจารย์เรียกอันนี้ว่าไทยมูกเลย
ก็คือตลอดช่วงชีวิตใช่ครับถูกไหมครับผมคงไม่ต้องไปกลับไปมหาวิทยาลัยขอปริ้นตานสคริปชั่นเหมือนสมัยก่อนๆแล้วใช่ไหมฮะคงทำกันบนออนไลน์ได้เลยถูกไหมครับก็เรียนทุกท่านว่านี่เป็นภาพฝันใช่ไหมว่าภาพฝันถ้าเราไปถึงจุดนี้เนี่ยสิ่งที่อยากจะเชิญชวนทุกท่านคิดก็คือถ้าเราไปถึงจุดนี้เนี่ยมันจะเป็นประโยชน์กับพวกเราเป็นประโยชน์กับทุกๆคนและมันเป็นจุดที่จะช่วยพัฒนาศักยภาพในการทำงานของเราได้เนาะแต่ว่าก่อนจะถึงภาพฝันเนี่ยมันคงมีความพยายามหลายๆส่วนนะครับก็จะเรียนว่าความพยายามเนี่ยได้เริ่มขึ้นกำลังเดินหน้าอยู่นะครับตอนนี้จะเห็นท่านอาจารย์สมเกียรติพูดถึงระบบมุกระบบ OER ของสพช.อันนี้ก็เป็นความริเริ่มที่เกิดขึ้นในเซกเตอร์ของการศึกษาขั้นพื้นฐานอาจารย์ชุติพรนะครับเริ่มทำในมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับท่านอาจารย์ก็ใช้ที่ขอนแก่น OER อย่างนี้เป็นต้นนะครับคราวนี้ผมขอเล่าถึงตัวโครงการสั้นๆอีกนิดเดียวครับว่าโครงการนี้เนี่ยจริงๆเริ่มต้นในสกอ.นะครับแต่ว่าจังหวะและโอกาสแล้วก็ด้วยนโยบายของรัฐบาลที่Digital Economy นะครับที่ค่อนข้างจะสนับสนุนมากเนี่ยท่านก็ได้จัดงบประมาณจำนวนหนึ่งลงมาเพื่อพัฒนาโครงการนี้นะครับขึ้นนะครับการพัฒนาโครงการนี้ทำได้ยากครับถ้าเราจะเริ่มที่เซกเตอร์ใดเซกเตอร์หนึ่งหน่วยงานใดหน่วยงานหนึ่งนะครับก็เป็นความตั้งใจเป็นความร่วมมือร่วมใจของทุกๆคนนะครับผมขออนุญาตมาที่ภาพเนี้ยสุดท้ายนี้ฮะว่าจริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นภาพที่น่าปลื้มใจน่าภูมิใจนะครับว่าเมื่อมีโครงการนี้ลงมาเนี่ยเราได้รับความร่วมมือนะครับจากหน่วยงานนะระดับกระทรวงอีก2กระทรวงใหญ่ๆด้วยกันนะครับก็คือว่ากระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับทางสวทช.อาจารย์ชัยนะครับก็อาสาที่จะใช้ความรู้ที่พัฒนาขึ้นมาเนี่ยครับมาเป็นความรู้ที่เริ่มต้นทำระบบนะครับให้กับเราทางกระทรวง ICT เนี่ยเป็นผู้ดูแลงบประมาณก็จัดสรรงบมาลงมาให้เพียงพอแล้วก็ดูแลในเรื่องของระบบคลาวด์เซิร์ฟเวอร์ระบบแพลตฟอร์มต่างๆนะฮะกระทรวงศึกษาเองนะครับเราก็หันกลับไปทางมหาลัยขอเริ่มต้นที่มหาวิทยาลัยก่อนนะครับเพราะว่าเป็นเซกเตอร์ที่เราคุยกันอยู่ต่อเนื่องกันมานะครับมหาลัยต่างๆให้ความร่วมมือดีมากครับเราผ่านไปยังเครือข่ายอุดมศึกษานะครับ9เครือข่ายนะครับทั่วประเทศนะฮะปรากฏว่าเราได้รายวิชามาณตอนนี้นะครับ140รายวิชาจากมหาวิทยาลัยประมาณ50มหาวิทยาลัยนะครับที่อาสาที่จะทำรายวิชาขนาดเล็กนะครับใช้คำว่าขนาดเล็กก็คือเรียนสั้นๆจบเร็วๆนะครับและเอาความรู้ไปใช้ได้นะครับในระยะแรกนี้นะครับวิชาต่างๆมีอะไรบ้างครับผมนี่ฮะมีรายวิชาอันนี้เป็นตัวอย่างจำนวนหนึ่งเท่านั้นนะครับเช่นรายวิชาเรื่องภาษานะครับเรื่องการสื่อสารภาษาอังกฤษนะครับเรื่องอาเซียนต่างๆรายวิชาเพื่อการทำงานการทำผ้าบาติกการทำอาหารนะครับการเป็นผู้ประกอบการชุมชนนั้นนี่คือศูนย์ดิจิตอลชุมชนในต่างจังหวัดต่างๆนะครับหรือว่ารายวิชาที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวันเช่นเรื่องของการกู้ชีพกู้ภัยเรื่องของสายด่วนเรื่องของการดูแลผู้สูงอายุจิตวิทยาในชีวิตประจำวันอย่างเป็นต้นนะครับก็เป็นความรู้ที่เราเอามาใช้ได้และเป็นความรู้ที่น่ารู้แล้วใช้ประโยชน์ได้อย่างนี้เป็นต้นก็จะมีรายวิชาเหล่านี้ครับอาสามหาลัยต่างอาสาเข้ามาแล้วเริ่มแล้วผลิตแล้วอยู่ในกระบวนการท่านอาจารย์ชัยก็พาทีมทั้งหมดบอกว่าจะทำระบบ Open EDX โดยใช้ฐานเดิมที่ทำขึ้นมาแล้วต่อยอดให้กลายไปเป็นระบบที่ใช้งานกันได้จำนวนคนมหาศาลรองรับคอนเคอร์เรนซีอย่างน้อย 5,000 คนคือ 5,000 คนเข้ามาในระบบพร้อมๆกันและระบบจะรองรับได้อย่างนี้เป็นต้นนะครับอย่างนี้เป็นความคืบหน้าที่เกิดขึ้นและเรากำลังเดินหน้าไปว่าเราจะพยายามทำภาพสุดท้ายให้เกิดขึ้นขณะเดียวกันการลงทุนตรงนี้ครับถ้ามองในแง่สถาบันนี้ครับหลายๆสถาบันก็อาจจะมองว่าเอ๊ะถ้าลงทุนส่วนกลางแล้วเราไม่ต้องลงทุนแล้วเราเข้าไปใช้ได้ไหมได้นะครับภาพนี้ก็คือสุดท้ายแล้วเนี่ยแพลตฟอร์มนี้จะเป็นแพลตฟอร์มที่เปิดสำหรับสถาบันการศึกษาเอกชนหน่วยงานทุกหน่วยงานที่มีความรู้และยินดีที่จะเผยแพร่ให้ประโยชน์กับทุกๆคนเนี่ยมาใช้ได้โดยไม่ต้องมีค่าใช้จ่ายนะครับและจะมีคนดูแลมีคนเมนเทนระบบให้ภายใต้ความร่วมมือของทุกๆหน่วยงานมันก็จะเป็นตลาดความรู้ตลาดวิชาเกิดขึ้นได้จริงๆนะครับก็ขออนุญาตประชาสัมพันธ์ล่วงหน้าไว้ก่อนว่า
ประมาณต้นปีหน้าครับต้นปีหน้าจะมีระบบมีรายวิชาอย่างน้อย100กว่ารายวิชานะครับเราคงพยายามที่จะทำความร่วมมือแล้วก็เชื่อมต่อนะครับระบบเข้ามาถึงนี่ปั๊บเข้าไปอยู่วิชาของแต่ละระดับการศึกษาได้เลยนะครับแต่ละชุดได้เลยแล้วก็ระบบเครดิตแบงก์ระบบประวัติการเรียนรู้ก็จะช่วยให้ทุกท่านนะครับช่วยให้นักเรียนทุกคนเนี่ยมีโอกาสก้าวหน้ามีโอกาสต่อยอดในเป้าหมายที่ตัวเองตั้งไว้ได้นะครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับเราเลยเวลามาพอสมควรนะครับผมขออนุญาตถามเพิ่งคำถามปิดที่อาจารย์เก๋ดีกว่านะครับขออนุญาตนะครับว่าเมื่อสักครู่ฟังทั้งจากสปท.สกอ.มาเนี่ยลองสวมวิญญาณผู้ที่จะใช้งานนะผมไม่อยากสวมนะฮะอยากจะให้อาจารย์ลองสวมดูมันจะสำเร็จไหมฮะฟังดูมันเลิศหรูเกินจริงไหมครับอาจารย์ครับอย่างที่ได้มีโอกาสแชร์ในตอนต้นนะคะคือพยายามสวมวิญญาณเป็นผู้เรียนตลอดเวลาในตอนที่เราทำระบบก็ขึ้นมาก็ดีทำวิชาขึ้นมาก็ดีเนี่ยอย่างที่บอกว่าวิชาเราจะมีเป็น 108,009 เป็นหลักหมื่นหลักพันวิชาเนี่ยมันจะไม่ประสบความสำเร็จเลยถ้าผู้เรียนไม่เข้ามาเรียนนะคะแล้วอันนี้ก็คงเป็น เรื่องของการสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ที่เราจะต้องพยายามปรับให้เยาวชนของเราเนี่ยมีนิสัยรักการเรียนรู้ด้วยตัวเองคือเราให้สื่อให้ช่องทางให้เครื่องมือกับเขาคือแนะนำเขาได้เลยคือตอนนี้นี่มันอาจจะเป็นในรูปแบบของถ้าเริ่มต้นเนี่ยอย่างสื่อของสพท.แนะนำให้เขารู้จักเข้าไปใช้เองได้ไหมเขามีเครื่องมืออยู่กับตัวแทนที่เขาจะเดินจับโปเกมอนซึ่งไม่ได้เป็นความผิดนะคะเขาก็จับโปเกมอนบ้างเข้า DLIT บ้างเข้ามาที่ MOOC เข้ามาที่ OER บ้างนะคะคือแบ่งจัดสรรให้มันเป็นสังคมให้มันเป็นวิถีที่เขาเรียนรู้ด้วยตัวเองแล้วก็วางแผนชีวิตของตัวเองเพื่อสิ่งที่ตัวเองสนใจได้จริงๆแล้วก็ในมุมอีกอันนึงนะคะคือแน่นอนก็จะต้องเตรียมตลาดวิชาที่น่าสนใจให้กับเขาจริงๆคือถ้าเรามองว่าเราเป็นคนในยุคนี้เราอาจจะมองว่าเฮ้ยเราสนใจวิชานี้จันทิลิสต์นี่น่าสนใจเพียงพอไหมฮะสำหรับผมเองตอนนี้อยากเรียนมากเลยนะครับหลายวิชาเลยเช่นพัฒนาแอปมือถือเป็นต้นหนึ่งฮะถ้าในมุมมองของผู้เรียนที่เป็นผู้ใหญ่วิชานี้ตอบพวกนี้ตอบโจทย์ค่อนข้างเกือบทั้งหมดนะคะอาจจะต้องดูด้วยว่าแล้วเราจะครอบคลุมลงมาในวัยอื่นๆแค่ไหนคือถ้าเป็นวัยทำงานเนี่ยอย่างการดูแลผู้สูงอายุอย่างกู้ชีพกู้ใจภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารอันนี้ภาษาอังกฤษนี่น่าจะลงได้เกือบทุกวัยนะคะอาจภาษามาลายูหรือภาษาอื่นๆในแง่ของการเรียนรู้ภาษานี่คงได้หลายวัยแต่ในแง่ของวิชาชีพบางอันอาจจะค่อนข้างเฉพาะในวิชาชีพอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็อาจจะมองไปว่ากลุ่มเป้าหมายเราเริ่มที่ระดับพ้นมัธยมขึ้นมาแล้วหรือยังหรือว่าเรามองว่าตรงนั้นให้สพท.ช่วยดูแลในวิชาที่น่าสนใจเพิ่มเติมแล้วเราก็มาดูแลวิชาที่เพิ่มมากขึ้นแล้วก็อีกส่วนนึงที่คิดว่ามันน่าจะเป็นประโยชน์ก็คือเราจัดรูปแบบนี้ไม่ใช่แค่เตรียมระบบเตรียมวิชาแต่สมมุติว่าในการจัดเวิร์กช็อปในอนาคตที่หน่วยงานภาครัฐหน่วยงานเอกชนสถาบันการศึกษาเรานึกถึงเวลาเราจัดเวิร์กช็อปเราก็จะมาจัดกันในสถานที่มหาวิทยาลัยบ้างโรงแรมบ้างหน่วยงานอื่นๆบ้างถ้าเราบูรณาการคือเราจะได้ยินถึงคำว่า flipped classroom blended learning ให้เอาไปใช้ในห้องเรียนเรายังไม่ค่อยเอาไปใช้กับเวิร์กช็อปนะคือเราทำให้มันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วเป็นธรรมชาติไปคือก่อนจะมาเข้าเวิร์กช็อปเรียนเรื่องนี้เรื่องนั้น3วันเนี่ยในอดีตเราจะจัดเวิร์กช็อป3วัน5วันคุณไปเรียนออนไลน์มาก่อนเลยให้ผ่านคุณผ่านแล้วคุณถึงจะมีสิทธิ์มาเข้าเวิร์กช็อปซึ่งอาจจะเหลือแค่1วันหรือ2วันเท่านั้นอันเนี้ยคือเป็นการทำให้เขาพร้อมที่จะนอกจากจะแนะนำเทคโนโลยีให้กับผู้เรียนแล้วเขาเองก็ต้องเป็นผู้ที่ใช้เทคโนโลยีนั้นอย่างเป็นธรรมชาติด้วยก็คือการบูรณาการนะครับอาจารย์ครับก็ขออนุญาตนะครับว่าเราเกินเวลามามากพอสมควรจริงๆแล้วยังมีอะไรที่อยากจะคุยอีกพอสมควรนะครับอาจารย์สมเกียรติมีอะไรเสริมเป็นวาระสุดท้ายนะครับเป็นครั้งสุดท้ายนะครับขอเชิญครับคืออยากจะบอกว่านะครับที่สพท.พยายามหาพันธมิตรแล้วก็ได้รับความร่วมมือนะทุกอย่างมันจะมาลงตัวกันในขณะนี้พอดีนะครับเหมือนกับสพท.มีเครื่องมือที่เรียกมีคลังสื่ออิเล็กทรอนิกส์นะ
คลังตัวนี้ที่สำคัญก็คือมีเครื่องมือมีออเทอริงทูลเหมือนกับที่คุณพรชัยพูดมาสักครู่นี้นะครับให้คุณครูสร้างแต่ว่าจะเอาทรัพยากรมาจากไหนก็จะต้องเอามาจาก OER แล้วก็อีกตัวหนึ่งนะครับที่สพฐได้กำลังถ้าท่านได้ฟังท่านนายกพูดเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาท่านจะพูดถึงระบบ TEPE นะ TEPE คือการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษานะครับโดยยึดถือภารกิจและพื้นที่ปฏิบัติงานเป็นฐานนะเพราะว่าเป็นภาระหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาครูซึ่งมีอยู่ 2-3 ส่วนส่วนแรกก็คือพัฒนางานในหน้าที่ส่วนที่2ก็คือการพัฒนาตามกฎหมายและในส่วนของสพฐที่ทำไว้เนี่ยนะจะมีในเรื่องของการพัฒนาในหน้าที่ส่วนหนึ่งแล้วก็การพัฒนาตามกฎหมายอย่างเช่นขอเลื่อนวิทยาฐานะก่อนเป็นผอ.โรงเรียนนะครับก่อนเป็นผอ.เขตแล้วก็ขอต่อใบยับประกอบวิชาชีพซึ่งสิ่งต่างๆเหล่านี้นะครับมันจะมีบทเรียนส่วนหนึ่งซึ่งไม่เพียงพอของมุกเนี่ยจะมาตอบคำถามแล้วก็คงจะได้มาดูกันว่าในส่วนใดบ้างที่จะให้คุณครูได้นำเรื่องที่ตนเองเข้าไปเรียนนะครับแล้วก็นำมาใช้ประโยชน์ต่อการพัฒนาวิชาชีพของคุณครูของสพฐครับครับต้องขอบคุณเป็นอย่างยิ่งครับก็ล่วงเลยเวลามานะครับเพราะฉะนั้นคงจะต้องขออนุญาตว่าเซสชันนี้เดี๋ยวจะมีเซสชันถัดไปนะฮะที่เกี่ยวข้องกับสเต็มเนี่ยเข้ามาด้วยนะครับมีคำถามจากฟลอร์เล็กน้อยนะครับขอเชิญครับผมได้มาฟังคณะท่านวิทยากรพูดวันนี้ก็ผมไม่จะถามอะไรก็ผมอยากเสนอแน่ในฐานะผมเป็นราษฎรอาวุโสคือ ก่อนอื่นนี่การเรียนการสอนต่างๆมันต้องมีปรัชญาก่อนปรัชญาการศึกษาว่าเราต้องการศึกษาอะไรแค่ไหนเพียงไรแล้วเราจะนำสื่อพวกนี้มาใช้ประโยชน์อย่างไรทั้งในระบบโรงเรียนและนอกระบบโรงเรียนนะครับอันดับแรกที่จะต้องคิดให้ละเอียดลึกซึ้งอันที่สองในฐานะที่ผมได้รู้เรื่องเกี่ยวกับได้สมัครเรียนจากมหาวิทยาลัยฮาร์วาร์ดจากมหาวิทยาลัย MIT และจากมหาวิทยาลัย จากอีกมหาวิทยาลัยหนึ่งแคลิฟอร์เนียโดยใช้วิธีการทางนี้ผมคิดว่ามีประโยชน์มหาศาลคือมันเป็นการสื่อสองทางนะครับเหมือนการเรียนการสอนโดยตรงอย่างอาจารย์นี่ไม่ได้ต้องใส่สูตรอย่างนี้หรอกครับอาจารย์ผมเนี่ยใส่เสื้อยืดพูดนะครับวิชาที่เรียนที่พูดถึงวิชาที่เรียนที่ท่านเอามานำเสนอดีมากนะครับแต่ว่าคนจะสนใจแค่ไหนเพียงไรอันนี้เป็นเรื่องสำคัญผมเป็นเกษตรกรนะครับเมื่อก่อนรับราชการผมมองเห็นปัญหาประเทศไทยมากหลายอย่างมากมากจริงๆเรื่องการศึกษาครับต้องขออภัยอาจารย์นะครับเนื่องจากว่ามีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมขออนุญาตให้เป็นหลังไมค์นะคะหลังไมค์ได้ไหมครับเนื่องจากว่ามีเซสชันถัดไปตอบคำถามหน้าห้องดีกว่าเนอะเพราะว่าทางเซสชันต่อไปมารอแล้วค่ะต้องขอบคุณมากครับขอเรียนว่าฝากไว้ว่าเมื่อคิดทำเรื่องนี้ในสิ่งที่เป็นประโยชน์ให้มันแมทกับความต้องการของบ้านเมืองของบุคคลที่เขาต้องการจะเรียนนะครับขอบพระคุณครับไม่ถามอะไรขอบคุณมากครับต้องขออภัยทางต้องขออภัยด้วยนะคะ